นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอภิรติยาสติอิทังสุขังปฏิกังขังติหยอกก่อนสิโรราบก้มกราบพระรัตนตรัยสามองค์คือหลักชัยอันยิ่งใหญ่ในสากลนับถือเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งในดวงกมลขออนุภาพดลบันดาลให้สมใจปองขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐจึงก่อเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านได้กราบไหว้จนปัจจุบันนี้กับคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิริยธรรมโชติหลวงพ่อบุญมาวิสารโทคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญสุขญาติธรรมพี่น้องสาธุชนทั้งหลายเพื่อความสบายก็เอามือลงโควิดมาจึงได้สร้างวัดฝนตกหนักคนจึงไม่ได้กลับบ้านเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ฝนก็เข้าใจเพราะไปทางไหนมันก็ลำบากก็คิดอยู่ว่าถ้าน้ำท่วมเราจะไปไหนดีไม่ได้ห่วงใครทั้งสิ้นเพราะว่าชุดในการหนีน้ำพร้อมเสมอในการขี่อีโป่งเห็นไม่ออกคนว่าเฮาบ่ขี่รถกลับมาจากฝั่งพุ่นถูกต้นไม้ได้บ่เฮ็ดจังได๋ขี่อีโป่งขามไปเลยว่าสันว่านะดูอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับทุกอย่างมันลงเวลากันพอดิบพอดีวันนี้ปลูกต้นไม้เกือบ500ต้นอยู่ฝั่งนั้นเขาก็คงจะขอว่าอยากได้ฝนได้อยากได้น้ำได้มื้อนึงก็ได้ตำให้เต็มที่แต่ก็บ่แน่อีกไปเบิ่งมื้ออื่นอาจจะฟูองลองแองแรงกับปลูกใหม่ผลอาจจะฟุ้งลองแรงก็ได้จริงๆวันนี้ก็งานนี่อาตมาทุกครั้งก็ไม่ค่อยอยากเทศหรอกกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์มาเทศแทนแต่ถ้างานรูปอื่นอาตมาเอาอยู่ดึกดื่นเที่ยงคืนก็ต้องตื่นขึ้นมาทำหน้าที่อันนี้ถูกบังคับโดยใครก็ไม่รู้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆนิวนั่งฟังครูบาอาจารย์ตั้งแต่ต้นแข่งฝนด้วยไปดูแลครูบาอาจารย์เดินดูโยมด้วยนะตอนฝนตกหนักๆแต่อาจารย์พระครูวิบูลธรรมวงศ์นะมาถึงอาจารย์ด็อกเตอร์เอกสิทธิ์ได้มาหยุดตรงอาจารย์พระครูศรีธีรพรจังหวะพอดีพอดีหยุดแต่ว่าปล่อยปลายมาเรื่อยๆก็ได้มานั่งฟังเห็นสภาพสมัยก่อนอาตมาเป็นสามเณรเนี่ยคือไม่ได้ทำมาตั้งแต่มาอยู่วัดนี้หรอกฉลองวันเกิดแบบเนี้ยถูกปลูกฝังมาจากวัดศรีบุญเรืองวัดศรีบุญเรืองบ้านติ้วนะอำเภอเมืองจังหวัดเลยมาอยู่อาจารย์พระครูศรีคือศิษย์พี่ท่านเป็นพระอาตมาเนี่ยคือเป็นสามเณรมาอยู่หลังท่านมาพักครั้งแรกวัดศรีบุญเรืองปี29สุดท้ายมาเห็นการเรียนบาลีก็เหมือนอย่างว่านะคันบ่ออกจากบ้านบ่เห็นหอมทั้งไก่คันบ่ไปเรียนมหาวิทยาลัยก็บ่มีความรู้ก็เลยมาเรียนทีนี้ที่อาจารย์ท่านพูดถึงอันหนึ่งเนี่ยคิดถึงพอดีบรรยากาศคือไปสวดมนต์ได้สมัยก่อนเนี่ยก็บ่ได้ค่ายหลายคือสมุนี่ดอกเกียกหน่อยๆว่าได้เกียกหลายมันเลยบ่ค่ายแห้งสวดมนต์3คืนได้2บาทสบู่ก้อนนึงทังเอาเบิดแห้งเลยขึ้นไปบ้านเล่าตายแล้วล่ะอดีตสสจังหวัดเลยหลวงพ่อเจ้าคุณองค์สุมือนี่ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเป็นทั้งอาจารย์สอนประโยคหาเป็นทั้งอุปชายะก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์พระครูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นศิษย์เดียวกันนี่แหละแล้วเอิญว่าหลวงพ่อเจ้าคุณเสาเจ้าคุณเสาเนี่ยนะ
วันนั้นนี่ท่านก็ชอบสวดมนต์ขึ้นบ้านนำเอาทุกบทแต่ก็พอป่านหลวงพ่อบุญมาเฮาหลวงพ่อบุญมาเฮาเนี่ยเอาทุกหน้าสารบัญก็เอาสวดยังคักอาตมาก็เป็นเน้นหน่อยเนาะองค์สุดท้ายพอดีหน้าต่างมันก่อนหลุดล่มผัดเนาะเขาเลยลุกขึ้นเบื้องหน้าต่างหลังจากเขาเอาอาหารมาถวายพระแล้วของโยมโต๊ะจีนอาหารอัญญะแต่ของพระเองเนี่ยอุ๊ยมันก็บ่เกินกันแท้โยมมากก็บ่ได้สวดมนต์เจ้าภาพก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับรับซองและคิดอยู่ในใจย้อนกูบ่เอาซองให้เจ้าภาพบ่อาหารกูคือซ้ํานี่นอมันซ้ําของเล่นนี่แม่เอาแก้วเว้าซะเว้าเนาะคุย3คําก็เบิดแม่บ่คือแก้วบ้านกลางป่าเด้ได้เห็ดไข่มาจากโน่นไอ้นครไทยป๊อดเห็ดไข่ขดพ่อขดแม่ยังกระดกแต่ว่าอาจารย์พระครูเพิ่นกลับแล้วแต่ว่าลูกศิษย์เพิ่นอาจารย์เจ้านั้นตำบลบ่ทันได้กลับอยู่ผักนำสัตหะมาแล้วเพิ่นนำเห็ดไข่มาบ่แม่นน้อยๆเด้นี่ที่หอมมีหุยกว่าน่ะนี่นี่เขากำลังปิ้งเห็ดไข่เด้ปากกระย่างเขาลงครัวใจมันบอกแล้วขอจักดอกนะไอ้หมอลักปีกแก้วแกงกับแกงทีนี้ไปดูว่าเอ๊ะทำไมก็โดยศรัทธาตัวเดียวคิดว่าพระสำยังไหนก็ได้โยมสังเกตงานหนึ่งเด้อแกเขาสิมีเขาปุ่นมีน้ำยาแต่เสือบอกว่าให้จดสิลืมเขาปุ่นกับน้ำยาถวายพระของอาจารย์พระคู่สีเจือไปแล้วต้มเห็นแต่ขาวจันพันเหตุการณ์นี้ก็ยังบ่ทอใดดอกอันเหตุการณ์ไปเอาพระมาเวลาไหนพระก็มาเวลานั้นคือไปนิมนต์พระแล้วรถไปจอดรับอยู่วัด6โมงพระก็มา6โมงเด้สิบ่ให้โยมเป็นพระละ1ทุ่มไปสวดศพก็ไปมา1ทุ่มตี4คนตายก็ไปรับพระแต่สมัยก่อนพระก็มาตี4กำลังสวดมนต์ทำวัดอยู่ตีสองหกทุ่มตายก็ต้องได้ไปอีกนั่นคือสมัยก่อนแต่ว่าบางวัดบ่เป็นจังสันเด้ต้องมีเวลาขันบ่มีเวลาบ่ไปแต่ด้วยความบ่ขัดโยมบ่เนี่ยไปเจอหลากหลายคนบ่ว่าสิเป็นมกทายกโคศกโคศกเว้าดีพระก็มีราศีขึ้นบางครั้งเจ้าหม้อเจ้าข่อยสิเว้าหยังเกี่ยวกับพระต้องถามพระเด้เปิงไหนเปิงไหนยังสมมุติว่าเพิ่นเป็นเจ้าคุณเนาะอันนี้เว้าเพิ่นอีพอขอจักหน่อยนึงเมื่อเศร้าก็เขียนให้ยังคักก็เด้พระเดชพระคุณพระศีลทลาจารย์หลวงปู่เจ้าคุณคำพาแต่ย่ําออกสื่อเมื่อเศร้าเนี่ยคํามาว่าซั่นวะแม่มึงหลวงปู่เจ้าคุณกูเลยบ่ได้บุญได้ตัวนี้วะคํามาคำสองกับคำมาอีกไหมก็พ่อบอกว่าผู้ใดดอกนอแม่ใบอันอยู่ฟังผลดอกแต่สุดท้ายก็จังมาล่งล็อกได้ดีเพิ่นอาจจะคิดถึงคำมาแล้วกว่าคำผ้าท่านเป็นลักษณะจังสั้นถามว่าอุทิศบุญมือนี่เนี่ยปลูกต้นไม้ปล่อยป่าพอเราคนว่าเอ้าไปอยู่คือไม่เห็นปล่อยป่าโมเมนต์ปล่อยป่าลงน้ำปล่อยป่าทองโกลงทองตัวได้ไปได้กินปล่อยทองโกและเป็นหยังคือออกซื้อผีจังสันสิได้บ่เอาเจตนาบ่ได้ไปน้ำซื้อไหนไปน้ำตัวคนบางครั้งเขาบ่ก็เห็นกระดูกพระเจ้าเป็นหยังคือเฮ็ดบุญสวดมนต์ตลอดเจาะจงไปแต่พระเจ้าอรหังสัมมาสัมพุทโธภความีแต่ของพุทธเจ้านอกจากผู้สิเว้าผิดอรหังสัมมาสัมภวาภควโวอันนี้บ่เป็นของพุทธเจ้าอีหลีแต่ว่าตัวนี้ใกล้เคียงกันมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วอยู่บ้านนึงไปค้นหาซอกกระดูกสิมาทำบุญมั่นใจว่าพ่อของเจ้าของละฮอนมั่นใจว่าญาติของเจ้าของละฮอนเอามาแล้วบักฆ่าออกบัดมือเสียไปเข้าธาตุดันไปเป็นกระดูกอีกผู้อื่น
จักยังยิ่งไงแล้วพระกับมาเต็มอัญญะเลยวันต่อเกิดเหตุก็เลยมีความถามเนี่ยว่าได้บ่ว่าซั่นบ่คันเอาคนเป็นไปตัดสินบ่ได้คันเอาผู้มีปัญญาเอาความจริงไปตัดสินนี่ได้เขาบ่ได้เจาะจงหาฮอนั่นเด้ฮอกระดูกฮอนั่นพอเราคนตายอยู่บนต่างประเทศกระดูกมาบ่ได้ซั่นเขาบ่ได้เอามาซั่นแต่กระทําบุญหานึกถึงใจจดจ่อเอาง่ายๆว่าพระเจ้าพิมพิสารเฮ็ดบุญหาครั้งแรกอุทิศท่านเราได้เอากระดูกพี่น้องเรามานําบ่ผ่านไปตั้ง92กับพุ่นบ่ได้เอากระดูกมาจักหน่อยเป็นหยังคือฮอดนั่นยืนยันได้เลยจนจึงภูมิใจเด้อบ่ต้องไปแย่งว่ากระดูกเจ้ากระดูกข่อยเผลอๆเอามาไว้วัดเป็นพระละอีกจังหาพระละบ่งไหนบ่เคยมาเบิ่งมาแย่งจักเถื่อบ่ต้องเอาไกลดอกคางวัดข่อยก็บ่อึดเพราะสุปีข่อยเบิ่งเด้ยิ่งช่วงสงกรานต์ข่อยแบกไม่เทนิดอ้อมวัดตลอดไม่เทนิดคือตลับปัดไปพิจารณาบางสุปุลโควิดเข่าพระกะเศร้าคือกันเศร้ายังเศร้าแบกเพราะว่ายังย่อมบ่มุ่นเขาก็ย่านคือกันแต่ว่าสมเจ้าย่านแต่ว่าพี่น้องสมเจ้าได้บ้านห้อยหวนค้นข้างห้องข้างกำแพงอยู่อ๋อหิวอีกแล้วปีนี้คือสิบ่ได้แจนกะสิแม่นตัวเนาะมันบ่มือหนึ่งเขาฝากสามขาบวันนี้พวกเราคนสี่ขาบเดี๋ยวว่าแต่สี่ขาบหาขาบหรอกเด็กวันนี้เขาเขาไม่ได้ทำจันเศร้าจำนายอยู่เอาลงคั่วกาแฟดำก็เอาจนเมาเลยยายเขียวนอนบัลลับได้เลยกินสองแก้วยายเขียวบัลลานแก้วแรกเราก็พอดีแล้วล่ะเราว่าพวกโยมบอกเคยกินจักเทียคุณอาจารย์เป็นมิงมิงมังมังยังกับบอกว่าอยากเทียงต้องแก้น้ำหยอกเอาน้ำบงแล้วฟาดอีกแก้วหนึ่งบาดไปเลยวันตาปีเลยกาแฟดำไปลองเมืองเด้อกาแฟเพื่อสุขภาพไปบ่ล้อมก่อนบ่กินมาแต่ใดนี่ก็นี่ได้คือกันนี่ทั้งเนี่ยอันไฟมือมับ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 บ่ย้อนยังได้เนี่ยย่างไปเลยให้เจ้าส่งมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือใส่แต่ละห้อแค่บีบน้ำฮอนลงเบิดคืนตายเป็นตายสลับภูมิหมักได้ฆ่าออกมาผลลัพธ์ไหมไอ้ที่เปรียบไปฟังเนี่ยก็คือว่าเฮาทําบุญเนี่ยคิดฮอดตอนอาตมาเก็บเงินหน่อยเป็นเริ่มเป็นรองประธานตอนนั้นรองประธานเน้นปีอาตมาอยู่นั่นโอ้เน้นหลายอาจารย์พระครูศรีนี่เป็นหลวงพี่หลวงพี่บุญมีชื่อเพิ่นชื่อบุญมีเด้นี่เอ้าคันบ่มีบุญตกศาลาตายแล้วเนี่ยนั่นบุญมีนี่หลวงพี่บุญมีหลวงพี่ลำดวนหลวงพี่นันโอตะกี้เนี่ยแท็กทีมตัวคิดฮอดบรรยากาศเก่าๆอาตมาอาศัยเงินที่สวดมนต์ได้แหละในฐานะที่เป็นรองประธานสืบเนี่ยวันเกิดอาตมาเนี่ยรวบรวมสืบนมจำได้เลยตามมะลิผสมกับน้ำโคกโคกเขากินเนี่ยแล้วผสมใส่กันแล้วก็เย็นใส่แก้วเข้าแถวกันใส่ลายมื้อนั้นแล้วก็ส้นแก้วไว้หลีอยากให้เอาภาพไปโยมเห็นส้นแก้วว่าเป็นส้นแก้วแบบส้มเจ้าเนี่ยแป้งจะภาพจงเจริญย่ำกินเหล่ากินเบียร์อันนั้นว่าผิดส้มเจ้าต้องว่าไม่คันเอาแก้วเหล่าแก้วเบียร์ส้นกันอย่าว่าบอกว่าเจ้าภาพจงเจริญต้องบอกว่าผู้กินจงฉิบหายผู้ขายจงเจริญแม่นบ่ผู้กินฉิบหายเด้แต่ผู้ขายนี่รวยแต่ว่าส้นก็คืออาจารย์รับฝึกอาจารย์พระอันมหาธวัชชัยอนังคโนอาตมาเป็นลุดศิษย์รุ่นที่โลอาจารย์บุญมีกันนะนี่พระคู่ศีเนี่ยจะเป็นรุ่น10มั้งไม่ว่าอาจารย์ครับ10หรือ9ครับโอ้ถามผู้เฒ่าบ่ค่อยตอบดอกสมองคิดบ่ทันมันเป็นกล่องเก่าอาตมาเป็นกล่องใหม่เรียกว่าบาลีเทคโนสมัยมาเรียนใหม่สิบ่ได้อยู่ซ้ำดอกมาหลังเขาอาตมานี่บ่แม่นหลังเขาผู้เขาในบ่แม่นเขาเลี้ยนไปฮอดจนพุ่นแล้วฮอดอาขยาดแล้วอาจารย์มหาธวัชชัยอนังคโนก็เลยบอกว่าคันเจ้าทองอยู่นี่อาทิตย์นึงท่านโมนี่เจ้าจังอยู่ได้คันเจ้าทองบ่ได้บ่แม่นอาจารย์ไรเด้อกลับบ้านเจ้าไปซะไปกินหมาซะอันนี้ค่อยว่าเอาเองพยุสกลนะ
เมื่อวานมาแต่ชัยพุ่นอาจารย์ให้กลับแล้ว7คนนี่ล่ะที่มาของกินใบอโศกมันสิสมสมกินแล้วมันซึนหมอกเกาะคอยเลขมาคนกินสมมาแต่นั้นท้องไปทรงเพิ่นแต่มันมาเรียนมาแล้วมันแต่ว่าแต่ว่ามันแต่ว่ามันจะเรียนเสียงจะไม่นำมันเรียนเสียงไม่นำมันนั่นใส่ควมเทียนอยู่อาทิตย์หนึ่งจังหอดอาขยาดหอดไว้โอ้ผ่านมานำกันสามได้มหาบดสกลนครเดี๋ยวนี้ไปเป็นหมาสองเลี้ยมมหาอยู่ผู้เดียวกับสองซึกบดถามข่าวถามข้าวแรกๆซึกออกไปเขาก็ย่องมีลูกเขยเป็นมหาเหมือนมีเทวดาเข้าบ้านไปยามล่าสุดมีลูกเขยเป็นมหาเหมือนมีหมาอยู่บ้านบอกอยู่เฮียนจักเถื่อเมานี่โอ้ยรู้บัดคันเมื่อใดเมานี่ไปกวนพระกวนเนี่ยยังในวาระเรเกล่าก็เฮการเลี้ยงบาลีแต่บ่แม่นมันง่ายหรอกมันต้องได้สับพ่อคันบ่มีความเพียรบ่ตกท้องขี้ข้านก็ส้มจอนบ่ต้องเอาแล้วมันนี่บ่แม่นแมวมากาแฟได้สมมุติให้ฟังซื่อๆอันมูมาคุยเจ้พระยิ่งได้จับไม่เข้าบันเป็นคิดเป็นจานเก้าเขาก็ต้องให้เกียรติบ่วันนี้ขอนที่เราท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมซึ่งวันนี้พระครูศรีธีรพรจะมาเทศองค์นี้มันเป็นคนเลยแต่บอกเลยเคอะเอาไปเบิร์ดขบเอาบางครั้งพระก็คิดอยู่ดิเอาข้าจันทร์กันม่วนบักนั้นเฟสซะมาทงเนี่ยม่วนผ่าดอกสันเนี่ยว่าไปก่อนผ่าบัตรทุกอย่างทุเนี้ยองสินะคันบ่เมานี่บัดเป็นคนผู้หูผู้ดีอยู่ดิวัดกับว่าเขาพระพุทธเจ้ากับว่าไหวนั่งตึงซื้อลืออยู่วะไม่งัดปากกับว่าคันเมาขึ้นมาอยากชนะยังชนะชะแงะมหาวันหลดบอกกับชื่อเอ้ยซื้อเพิ่นเนาะคันว่าปั๊บฉันพระคู่ศรีก็จะเข้าใจทันทีเลยพี่พ่อใหญ่หนึ่งตายแล้วละบัตรติวมีหลงนั่งเงินอยู่บ่ได้หรอกพ่อใหญ่สมหมายอันนี้ก็โหดีคือกันน่าจะมากวนเพิ่นอยู่หลายเทื่อคือกันทำได้ปานนั้นพ่อเฮ็ดจังซั่นว่า1เฮาเป็นรองประธานแล้วมีโอกาสไปสวดมนต์หลวงพ่อกะขัด1อาตมาเป็นคนสวดมนต์เสียงดัง2ท่องได้แต่ว่าก็ว่ามาท่องกับหลวงพ่อไปบ่เป็นคือกันบ่แม่นย่อนบ่ได้ได้อันที่1 1หลวงพ่อแล้วไปทํานองอีกทํานองนึงน่าจะเป็นทํานองอุบลอัตมาอาตมานี่ทํานองสกลทํานองสกลจะเป็นเช่นนี้เบิ้ลเป็นตะฟังอันใดก็พยายามสิว่าน้ําเพิ่นอยู่นี่เออเพิ่นทำนองนี่ก็บ่ว่าเพิ่นไปทำนองทองเนาะหลวงพ่อเลยทองนองได้ปั๊ดจำดีหลวงพ่อนี่แน่นอนเลยสุดยอดคนบัดนี้หลังๆมาบัดนี้สงสารหลวงพ่อไปสวดแล้วเพิ่นไปพูดเดี๋ยวโมบ่ได้นําไอทั้งสวดทั้งไอทั้งสวดสงสารเพิ่นแล้วก็โอ้หลวงพ่อจะสวดหลายๆเปิดออกมาค่ายก็ซ้ําเก่าซะนี่นําเอาอันนี้บ่ได้เว้าพื้นเด้อเว้าไปฟังมันเข้ากันบ่นหลังๆมากก็เลยว่าบ้าเฮาก็เคยผ่านตาอยู่นะก็เลยท่องเอาเป็นเอาตายท่องเอาตั้งแต่แต่เมตตายภิกขเวเตโตวิมุตติยาอาเสวิตายภาวิตายภหุลีกตายะปุรัตติมัสสมิงทิสาภาเคสันติภูกตาอันเว้ามานี่จันทร์สพิษกับว่าท่านใดเด้ย้อนหาบ่เห็นอ้ายข่อยนี่แหละคันขึ้นสวดย่ําไปนี่ทรงไม่หายข่อยโลดแต่ว่าถามข่อยจะคําว่าข่อยได้บ่เอ้าคันไม่อยู่ก็ต้องเสียงดังไปนะโมได้อันนั้นได้บัดบ่ฮอดบัดบ่ได้โยมก็สิจ้องตัวลิปซิงมันก็บ่ทันหลวงพ่อแล้วมันบ่ได้เนาะมันบ่คือกุศลธรรมะเด้1 2 3ธรรมะธรรมะธรรมะมันคือสวดได้นี่เด้มันนี่บ่งลงอยู่อันนี้เพิ่นลงอันนึงครับ
บ่ได้รับบ่ได้ยินเสียงพร้อมเอาไปเอามาไปท่องไว้ตายเป็นตายล่องท่องเบิ่งได้ไว้บัดพอได้ปรับเรียบร้อยปุ้ยงานแรกบ้านเราใหญ่จําได้เลยบัดนี้ละกูจะได้โชว์ซอยหลวงพ่อไอ้ปั๊บซอยสวดมันชื่อเลยดังแท้เดี๋ยวไปพระเฮ้ยบ่มีใครองค์ใดได้ปานใดก็บาดต้นก็เสียงบ่ดังน้องตาก็มีแห้งไอ้เสร็จกูซะแล้วบ่ขึ้นให้จักบดอันที่ท่องมาผิดหวังยังแห้งเลยเอ้าก็คือประโซนี้บทธรรมดาธรรมดาจบงานนั่นเรียบร้อยแก้โตอีกอยู่บ้านเราคนกกสะท้อนบ้านเราไม่มาหอดอาตมาอีกข้อ4 1 2 3 4มาส่งมาส่งมาได้ไม่ปรับ เดี๋ยวซ่าเรียกก่อนแล้วพ่อครับเต็มเลยครับเต็มเลยครับบอกเพิ่นว่ามื้อนี้พร้อมแล้วที่จะโซ่ตั้งใจฟังไปเมื่อใดย่ำไปจิขึ้นเมตตายพิกเวเจโตบ่ขึ้นอีกครั้งที่3ตั้งใจยังแห้งสวดอยู่ทำผาใหญ่เช็ดแท้ละงานอีกงานยิ่งใหญ่อลังการทำผาใหญ่จากเข้ากับมาจากบันกลางป่าใหญ่คือกันเข้ากะหลวงพ่อก็สวดอยู่แต่ว่าบ่ได้สวดเต็มปานใดก็เลยเนี่ยคือหวังหลายบางครั้งมันบ่ไปตามหวังแต่ว่าท่องไว้ดีบ่ดีสมัยตะกี้คือกันบัดนี้เป็นเน้นก็เลยได้ไปสวดมนต์พอนึงสวดจนเสียงดัง1หลวงพ่อหยุดหายใจเฮาก็ซอยเพิ่นได้หลวงพ่อพอเร็วก็เร็วน้ําซ่าน้ําขึ้นเสียงขึ้นไปจังสวดครับอาจารย์สมบัติเนี่ยอันนี้ขึ้นนี่ต้องฮู้ใจคันฮู้บ่ฮู้ใจไปว่าเป็นเรามีหลายขี้อาจารย์สมบัติขี้สูงขี้ต่ำขี้ไปวัดแล้วก็ขี้ที่ตกใจที่สุดดังๆดิดังๆเอาห้องก็ไปแล้วลงเลยบันกูสวดยังอยู่นอกบันเนาะไปเฝ้าสวนตอนนั้นมันก็หลงบนของคนเฮาจำบ่ได้เลยบันบางครั้งอิติปิโสก็หลงไม่เอาดังๆช่วยกันดังๆอย่างนี้องค์เดียวเนี่ยนะในโลกไปดีๆเลยแต่ว่าหลังๆมากกับรู้ท่านเพิ่นอยู่อีกอย่างเพิ่นสวดมนต์เพิ่นสิมักเล่นหางเสียงตัวจันสมบัตินี่เอโสปะกวาอะระหังมันก็เลยอยากหังน้ําเพิ่นบัดนี้ว่ากูเป็นหยังอีกเนาะบัดนั้นก็หังแล้วก็สิบ่มีเกิดซื้อบ่เนาะบัดว่าบ่คันบ่ตั้งสติกันบ่รู้ใจอีหลีนี่หลงน่ะแล้วกันเพิ่นเห็นมันขึ้นขี้ใหม่เด้บัดนี้ขี้หน่อยขี้ใหญ่ขี้ใหญ่แซงขึ้นไปเห็นบ่ซ้ำกันกับสารพันขี้มือนี่นี่แม่แล้วก็ได้ไม่เสียงดียังคักแล้วเนาะพวกเราโรงเรียนผู้สูงอายุมูนี่โกงข้อใส่เคยเห็นอึ่งห้องอยู่ตัวคอยเราสงสารให้พอกระเหลียวเบิ่งว่าไม่กูก็คือดีอยู่เครื่องเสียงกูก็ตั้ง 300,000 บาทพุ่นน่ะจังไหนคือเสียงพระเจ้าโกงก็แต่มันไปน้ำบ่ได้มันต้องขึ้นสูงหลายบาทได้เห็นอาจารย์แสวงผู้แต่งอยู่แล้วบอกให้ลงเสียงต่ำจะไปขึ้นเสียงสูงอาจารย์แสวงบอกมันได้ขึ้นแล้วมันก็ลงบ่ได้แล้วเนาะเว้ยลองเบิ่งซะแล้วแต่ว่าให้เจ้าก็ย่อมให้เจ้าจักเอาแห้งไว้ใส่มีหอกก็ได้นำตั้งแต่บ่าย2เคิง4โมงแรงนัดว่าสิลงบ่ลงเฉยจังมวนกันจึ๊บสงสัยมีพวกนี่ล่ะไปเต้นไปหางเครื่องอีกพร้อมแต่ว่าไล่มาเพลงเก่าๆเป็นเนื้อธรรมะผสมธรรมชาติอีหยังนี่ฟังดีๆแต่มาหักมุมสุดท้ายพอกับบ่เคยจักเกียรติออกตั้งแต่บวชมาแต่เกิดเป็นคนมาบ่เคยมีให้บ่เอิ้นขวนขอจักเถื่อมันเป็นปณิธานเด้อมางานแก่เขาก็แดมแต่งานบุญหยังมันสิมีของเป็นใหญ่อยู่ในงานแก่เขาก็เอาผู้ตายเป็นใหญ่บวชกับผู้เป็นนาคเป็นใหญ่แต่งงานกับเจ้าเบ่าเจ้าสาวพอเจ้าเบ่าเจ้าสาวเป็นใหญ่งานวันเกิดกับคนเกิดเป็นใหญ่ไปวัดอื่นสมเจ้าเสด็จส่งน้ําแม่นบ่ส่งน้ําแล้วก็ฝ่ายผู้แขนบ่
มานี่ซอรี่เป็นยังวะติบ่ต้องมาสู่กวนหรอกเอิ้นขอเองก็ได้นะเอิ้นเป็นยังเด้อเพราะว่านี่เป็นยังเอิ้นเจ้าของรู้เจ้าของอยู่บ่ต้องเอิ้นนะว่าข่อยนี่ขวนข่อยอยู่จังไดออกพรรษาคือกันเด้ไม่ออกบ้านนี้ละอาจารย์ขน้อยสิพากันมาสุขวัญเอิ้นขวัญให้อาจารย์อยู่วัดอยู่หวาบ่คือเพิ่นดอกงั้นอดสันสานนะเป็นคนเลยเกือบ20ปีก็บ่บ่ได้คือเพิ่นดอกบ่คือก็เลยบ่บอกย้อนพวกเลยช่วงเฮานี่ล่ะเฮ้ยเว้าก็บ่คือว่าแต่ว่าก็เลยบ่ก็เลยบ่ให้เอิ้นขวัญบ่ให้นั่นสงน้ำก็คือมันได้อยู่ดอกก็คือให้มาจังซี่ดีใจแห้งมาเห็นจังซี่ได้มาฝนตกก็แข็งน้ำแกงก็ลอยได้สมคำคุยอีหลีเนี่ยมาซอยเนี่ยเพื่ออาจารย์พระครูเพิ่นว่ามันถูกแล้วคันคิดว่าโตอาตมานี่เพราะว่าสิคนบ้านใดก็ตามเนี่ยบ้านนี้ก็ตามแท้นั่นมันมานั่งฟังนี่มันสิสังว่าข่อยพอเฮ็ดงานคักก็ตามแต่ละก็ข่อยก็ใช้แต่แรงงานบ่เท่าเด้ล่ะมีแต่ล้น60ขึ้นน่ะรวมรับเงินเดือนน่ะ80ก็มาเฮ็ดทุงักงักงักสักงักอยู่ในวัดนี่แหละเมื่อนั้นพระเทพปูนน้ำช่วงนั้นมามันบ่ทันเนาะไม่ออกมามันหลายก็พอออกข่อยก็รู้เนาะว่าน้ำมันไหลบ่ทันคันเปิดพร้อมกันมันไหลน้อยวายบ่ได้แต่พอไม่ออกนี่เบิดทุไหเลยเบิดสู้อันที่ตำบักใหญ่ๆไว้น่ะมือเขามาถอดเทียนน่ะจันทร์สุพิธพามาน่ะเขาไปเบิ้งกับมักเบิ้งแล้วเขาก็ไม่ต้องไปบอกไม่ออกดอกวันนี้วันนี้ตมาจะเข้าห้องน้ำแล้วนะการทำความสะอาดบ่ต้องเขาเป็นคนอยู่วัดเขารู้เองเห็นคอยเป็นยังสิขอกับมักระเบียบเติบไปได้บางเรื่องกันเนี่ยอันเพราะแต่เบาเมื่อนี่แหละกินเขาไปยังย่องเจ้าของเนี่ยมันคือคนจันไล่หมดของกล่องหนังเองมันจันไล่นะก็เลยไปเห็นน้ำโอ้บ่ได้ลองเปิดน้ำไว้ก็เลยว่าโอ้บ่ได้ต้องแก้ไขมื้อนึงก็เลยไปบรรยายอยู่วัดศรีดมวงอบรมมาน่ะไปส่องเบิ่งว่าท่านดลพาดเพิ่นขึ้นมาสูงปานนี้ห้องน้ำเป็นจังซี่ห้องมันน้ำไหลคักไคแน่เด้อมันต้องเปิดได้ค่อยไหลแม่น้ำแม่มันไหลคักไหลแน่ติแม่เอ้าแต่ว่ามีเครื่องอันนึงดังอยู่ตะล่างบัดนี้ดับมันก็เงียบนะบัดนี้ก็เลยย่างลงไปเบิ่งซองเบิ่งมันไหลมาฮู้นั่นเอาฮู้นั่นไปฮู้นั่นแล้วไปซองเบิ่งแล้วก็ไปไขฝาเบิ่งซองเบิ่งโอ้ระบบสูบน้ำตัวนี้กลับมาบอกโยมด่วนเลยแก้ไขด่วนเลย ก็ได้เงินถอดเทียนมื้อนั่นล่ะนำเลยก็จกใช้ตั้งหลายเติบคันว่าเลี้ยงสางผ้าเนี่ยคิดบ่ๆมวลเดี๋ยวนี้สางวัดเนี่ยความขี้ข้านศรัทธาที่จะสางสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่ยังบ่ทันได้พอยังบ่ทันได้เสื่อมลงจักหน่อยตัวศรัทธาสางวัดเดี๋ยวนี้นะแต่กระบอกกระลั่นตีต่อไปเนี่ยอาจจะขี้ข้านอาจจะเบื่ออาจจะบ่อยากสางก็ได้เพราะตลอดชีวิตบวชมานี่หัวแต่มาสาง2ปีนี่ล่ะเว้าก็เว้าตั้งแต่บวชมาอีหลีตะกี้นี่หาสั่งอบรมแต่คนในชีวิตนี่เพราะอาวุธอุปกรณ์คิดว่ามันพังแล้วมันก็พังกรุงสาวัตถีกรุงพาราณสีที่เฮาสวดตะกี้ลุงเรื่องพระเจ้าอโศกสร้างเมืองอลังการสร้างวัด 84,000 วัดยังอลังการสุดท้ายเดี๋ยวนี้เหลือแต่ซากปรักหักพังเฮาไปบ่เห็นฮอดห้อยฮอดห้อยความเจริญนะมีแต่ความเสื่อมจึงไปเพื่อไปดูสังเวทนิยสังเวทว่าสลดบ่ให้ไปม่วนเด้ให้สลดว่าเมืองเคยดังเคยไงเมืองกบิลพัทมันยิ่งไงไปสลดหดหัวว่าโอ้มันเป็นเช่นนั้นเองนะก็เลยบ่มักสั่งก็เลยไปหาอบรมให้คนรู้จักให้ลูกหลานเขารู้จักคุณพ่อคุณแม่คุณน่ะคุณโม่พ่อคิดจังสั่งติดโควิดไปใส่บ่ได้บัดเอาซะแล้วเพิ่นน่ะไปบ่ได้ก็ขอบคุณโควิดคือว่านั่นน่ะมาเบิ่งแล้วกุฏิก็บ่เป็นระเบียบเว้ยอ้าย
อาทิตย์หนึ่งคิดเล่นๆเขียนโครงการไว้200กว่าโครงการเริ่มเฮ็ดได้โยมที่มาซอยสู้คำผู้รู้ใจทั้งหลายนำผ่าปรุงผ่าปลามาแน่นมาแน่ขึ้นเริ่มกันออกซื้อกับเชนลูกยักษ์นั่งนี่แหละนะแรกๆพี่เมฆกับพี่เอเนี่ยพวกเนี่ยตะกี้มาวัดนี่ละมาบรูจักเจ้าวาดซ้ำดอกมาทำบุญอยู่วัดนี้ใส่บาตรพอเห็นเจ้าวาดจักเทียอันไม่ออกผู้เฒ่าก็เฒ่าไปเปลี่ยนไอ้แจนมาเจ้าวาดไม่เคยยืนเดี๋ยวยืนวัดยืนได้เดี๋ยวมันโมนี่มาซะแล้วว่าเนี่ยมากับแม่นี่เหลียบ่ะนี่แม่ๆมันยืนยืนได้ยืนน้ําเขาดานะที่แรกก็ได้แต่ว่าเว้าซื้อแต่มันมาคิดที่หลังบัดนี้พลเพิ่นไปใส่บัดเนี่ยบัดตลอดชีวิตมาไปใส่บัดก็เลยเข้าไปคิกเบิ่งเล่นตามหาบ่ได้ตามหลังข่อยเด้บ่ได้นั่งรถนําข่อยเด้ตามหาคิกแล้วเบิ่งพระมหาสุริยาเป็นไหนถามสิริเสร็จแล้วสิริพระมหาสุริยาสนทัลตะโมเจ้าว่าก็จิและตะแหลมเป็นไหนสิริก็ไปโพสีอุดมวงโพผาไงโพพาจริยธรรมโพนี่ซื้อนั่นซื้อนี่ว้าวมันไปนั่นตัวนี่มันไปเล่นๆไปสั่งนั่นสั่งนี่คิดได้สุดท้ายก็นันลิเริ่มที่เริ่มสั่งได้บัดโควิดก็มิงมังมิงมังเข้ามาบัดเนี่ยเริ่มเขียนไว้แจ๊ะแต่ละหน่อยแต่ละหน่อยเอาจากงานหน่อยไปก่อนเบิดเนื้อเบิดตัวเบิดวัดเบิดว่าขอนแล้วมีเงินอยู่ 207,000 ก็ถือว่าหลายเด้หลายก็หาลอยอยู่เออห้องห้องน้ำบ่มีไว้สร้างห้องน้ำ20ห้องโอ้ยถามสร้าง 200,000 ครับอาจารย์ดีใจได้ห้องน้ำ20ห้อง 200,000 นั่นคือค่าสร้างบ่แม่นค่าอุปกรณ์เด้เข้าใจว่าทุกอย่างมันอยู่ใน 200,000 พอเกิดขึ้นมาบ่เคยจับเรื่องมื้อนี้จักเทื่อโอ้ยแล้วเฮาสิเอาไสละมามันเริ่มมาแรกๆกันเนี่ยน้องพ่อพุทธเจ้า5พระองค์กักกุสันโธโกนาคัพพโนกัสสปโปและเป็นหยังองค์อยู่กลางนี่ไม่เป็นปริศนาถ้ามองมันพุทธเจ้า5พระองค์องค์ที่จะลงมาองค์ที่5เนี่ยพระศรีอริยเมตไตรตอนนี้เป็นเทพบุตรอยู่เนี่ยพระพุทธอยู่ทั้งสันฟ้าเห็นป่ะองค์ท่านพระลงมาเบิดแล้ว4องค์ที่เหลือน่ะก็เลยนั่นพระลงก็เอ้าคือเลี้ยงโยมคือเลี้ยงเทพอยู่ต่ําแท้อันนี้ให้คนมองออกเป็นธรรมะหลวงปู่ดูเป็นผู้ออกแบบนี่เนี่ยโครงการว่ามันเลี่ยงพระผิดเด้อพลงคนว่าอ่ะพระพุทธเจ้าองค์นั้นพระพุทธเจ้าองค์กลางเป็นเทพบุตรขยิบสูงกอเอาว่าจังสันพวกขี้ขิงบินขำหัวพระผิดเบิดตัวสันนะแม่นว่าสันนะเพราะว่าตัวสันนะแม่นบอกนี่คือเปรียบไม่เห็นมองเห็นไงก็เลยว่าเออองค์นั้นพระยุทธังฝ่าพระท่านลงมาอยู่สวรรค์พระท่านลงมาพูดได้เวลาพุ่นล่ะตกถึง 2,000 หาเดี๋ยวนี้อีก 2,000 หาพุ่น 5,000 ปีพุ่นน่ะจังสิลงมาพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยแต่ว่าก็เอาสิทากระทาเด้อขอคือสิขอไปก่อนใครสิอยู่ก็อยู่อืมมันอยู่แล้วสิคุยกันรู้เรื่องมันนั่งอยู่นี่ฮะบัดนี้ยังบ่พอแค่นั้นก็เลยสั่งมาได้เลยโครงการทั้ง200กว่าก็ได้เดียวเกือบลอยกลัวปฏิบัติร้องเบิ่งก่อนนะจริงๆทุกวันศีลก็ธรรมดาเทศแล้วก็จบถ้าเทศก็ได้ตามว่านั่นน่ะบ่เคยว่าจักเทื่อดอกเพราะว่าคันคิดว่าแล้วมันเปิดซ่องเบิ่งแล้วมันสิคิดน่ะนะสมมุติไปบ้านเศรษฐีบ้านเปิดมาได้50บาทแม่งไอ้ขี้ชี้ของพ่อแม่งเข้าใจเนาะมันจะบ่ใจพระก็บ่ได้คิดเด้ไปบ้านคนทุกข์ยากเปิดมาพาคือให้กูหลายแท้กูเทศสมค่าเทศเพิ่นบ่นอนนะแน่ก็เลยบ่คิดเรื่องมื้อนั้นมาแต่โดนนั่นล่ะเพราะเคยผิดหวังมาหลายเรื่องแล้วผิดหวังมักคักเศรษฐีเมืองขอนแก่น1ใน10ทับเทศตายนิมนต์จ่อจงให้ไปเทศงานศพติดอบรมอยู่พิษณุโลกได้จ้างเหมารถมา 1,800 แล้วพานำหนาใหม่ทันเวลาคิดว่าจังได๋ก็จะได้รถ1คันรวยคักรวยแนนแล้วก็ม่นจ่อจงไปสวดอภิธรรมมันสังฆะบ่แม่นสวดธรรมดาเด้สวดกุศลธรรมดาสวดอภิธรรมดานี่นี่คือธรรมดาอภิธรรมมัตสังฆะโอ้ยอลังการผู้ว่าเกือบทุกจังหวัดไปร่วมกันเบิดโอ้โหคิดในใจตอนกลับรถ1คันแท้พอเริ่มไปสวด
าจารย์พระครูสมเด็จธรรมสารมื้อนี้กลับแล้วบ่ได้เทศน่ะขึ้นเป็นต้นเสียงอาตมาเป็นข้อร้องบ่เคยสอบแต่ว่าเพิ่นว่าเสียงเฮ็ดไปนําเพิ่นได้เพิ่นเลยเป็นข้อร้องแล้วก็ขึ้นนําเลยนะพอเห็นปากจังซี่ล่ะเพราะมีแนวปิดปากย่ำพระสวดเนี่ยนะพอพวกกระเล่นเสียงคือกันกับพวกมาล่ำเอิญหาเสียงบ่เอิญแล้วนะให้เสียงแล่นเข้าศอกแล่นเข้าหูนะเขาเลยยกขึ้นมาสิว่ามันปวดหูเด้เขาเช็คเสียงเบิ่งนะว่ามันเหลือบ่มันร้องบ่นะเนี่ยคือกันนี่ถามมาล่ำนั่งอยู่นี่ก็ได้เป็นยังก็ยกมือคือกันแล้วเมื่อนั้นก็นำโม่ขึ้นมาบ่เนี่ยแต่พระเพิ่นมีตาลปัดปิดปากปิดไว้โยมเลยบ่เห็นในมื้อนั้นเราเป็นคนเสื้อสายจีนพ่อใหญ่นี่บอกซื่อดอกนิมนต์พระมา2นิกายพวกอาตมาเนี่ยเว้าก็คือเพิ่นเอิ้นว่าเป็นสายหินยานหรือเถรวาทอีกมู่นึงเรียกว่าอาจารยวาทหรือมหายานพระจีนเนี่ยนำขบวนยุทธมาด้วยกองหน่อยพอมไม่เคาะจกออกจากยามมานั่งว่างไปข้างหน้าเนื่องว่าถ้าจะสิกินเขาเอาพระกินกินเขาแรกบ่นอกบ่ได้นอนเพิ่นบัดว่างงมลงได้ไหมสวดพร้อมกันบัดนี้นำมองนังไม่ของนองมังปักปักเป่งนองมังแน่งนองปักปักแล้วมาสวดใส่กันอันพวกนั้นสเต็ปนี้สเต็ปมวนสเต็ปเร็วอันนี้ซาบันนี่นาอันนี้มันจำปังตองไงตบมาตบก็ตองตองปังตองปังตบเรามาตองตองปังปังมันจะเข้ากันเมื่อถึงบันนี่อันเฮานี่เอียงหูอย่าฟังข้อที่หนึ่งพันฟ้าขึ้นยิ่งปริเฉดชุดท้ายแต่ละจบแต่ละปริเฉดปริเฉดปริเฉดปารินาเสนโทข้อสองมาด้วยมันมาอยากบังเฮือนี่ล่ะทันที่บ่เข้ากันได้ก็บ่เข้ากันอันนี้มองนังแม่งนะตะตําเปียงนํามองนังแม่งตะตะตะๆหลงซะแล้วบัดนี้ในใจมันก็สวดหาเฮ็ดอย่างงามนี้ก็คือบ่ขึ้นพุ่นละเถื่อเจ้าเด้ก็บ่เป็นหยังอดเอาย้อนอยากได้รถให้เจ้าเมื่อคิดเบิ่งแล้วอ้าวบ่เป็นหยังอภัยได้ขี่รถใหม่กลับแท้หลังจากเสร็จสับเรียบร้อยแม่ไอ้บักไปน้ำเนี่ยก็มักสลอให้เขาเอารถไปส่งบ่อย่างคักเลยซ่องกับบ่คือบ้านคือเมืองบ้านเฮ็ดแบบซ่องแถบบักคักเลยบ้านคนจีนเนาะบ่อยมีโบพัดด้วยมันคิดว่ามันเช็คแท้แน่นอนเปิดกันมารุ่นแต่ละตัวหนึ่งคนแล้วโอ้ยลูกจับก็ได้เท่าไหร่ได้300บาทสำค่ายเทศวัดศรีอุดมวงศ์วรดันสำหรับพันเอ็นเพิ่นเอาไว้ค่ายเทศค่ายสวดมันค่ายเทศพระเดียร์เล่าให้หลายอยู่จากนั้นมากความคิดเปลี่ยนเลยคันคิดสิไปเอาของเขานี่จังได้มันกับเห็นบ่อันนั้นผิดหวังเรื่องเรียกเด้ก็เลยคิดอยู่ในใจว่ากัน300ซะนี่ตายแล้วคิดใส่ยังคักว่าจังได๋ก็ลด1คันพุ่นเด้จะบ่สู้กันครับบ่สู้กันครับมันเอามังเมียงนําหม่องนําแมวอันสวดอยู่ข้างๆกันพุ่นละข้างกันแมวก็เลยคิดอยู่ในใจคัดบอกที่แรกก็จังนี้ดอกอันนี้แพ้ลาบคาบเสียงก็บ่เข้ากันเหลือเลิงไปทั่วทีผู้สวดก็ได้บอกกันแต่แรกสิคนแม่นละข้างกองยอดไปนําไปสู่กองสำอปะกองเพชรเพชรมาเลยดอกสวดเล่นมาฮาลีทุ่มพิงให้มันกระหึ่มหมดโลกของศพคนเลยศพเต้นดังดึงตึบบังดึงตึบตึบคนงั้นสิบ่หายค่ายสิบ่หายค่ายก็ซัดใจไปก่อนกับแบกกองเพชรกลับกับพ่อแล้วเนาะนั่นงานแหละเอ๊ะ
งาน2บัดนี่หลังจากมารู้จักกับองค์ชิตเทศต่อไปน่ะพระผู้เจ้าวาดวัดพระธรรมบันฝากงานเพิ่นเป็นเลขาเจ้าคณะอำเภอเมืองเลยเก่าหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองเลยเก่าชื่อเพิ่นพระครูวชิรธรรมพรเป็นพระเกศระดับประเทศคันไปหาหลวงปู่คูณเนี่ยเจิมมาแล้วคันมาหาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรเจิมซ้ําเพราะว่าคอมขังคอมหยังซ้ําๆกันในจังหวัดเลยก็มีเพิ่นล่ะที่ประเภทเจิมรถมันสิรถสิรถเนี่ยและคันไปหาหลวงพ่อคูณแล้วกลับมาหาหลวงพ่อเพชรสิบ่เจิมไปหาหลวงพ่อเพชรแล้วไปหากันเห็นยันเห็นยันกันแล้วนี่2องค์เนี่ยเพิ่นนับถือกันเก่งซ้ํากันตอนหลวงพ่อเราเขียนบ่ค่อยได้เขียนยันนะโมขอนอาตมามันได้เรียนเนี่ยสมัยเป็นเณรหลวงปู่บุญสอนให้อยู่วัดพูนสมัยบวช2ปีจบทั้งจบนักธรรมสัตว์เอกแล้วจังหวัดได้มาอยู่วัดศรีบุญเลือกบ้านติ้วข้ามฟังมาแต่สกลนครเบิดอำเภอหาหมู่สิถามก็บ่มีพอหมู่เขาตกเบิดน่ะนะเจ้าของก็เลยผ่านมาได้ทับให้เรียนโตธรรมโดยบ่ได้ตั้งใจดอกคันมื้อใดได้กินของผิดนั่นจําจังได๋ก็บ่ได้เดี๋ยวมันมีคันนะอาจารย์พระครูศรีเพิ่นบอกถึงพระสิเฮ็ดอาหารกินเองก็ยากลําบากบ่ได้อีกกินทุกค่ําก็ผิดทุกค่ําแล้วก็ยังบ่เพียงพอคันของดิบของได้นี่อย่าไปหากินเด็ดขาดเด้อกินก็ต้องมันให้สุกก่อนฉะนั้นมื้ออื่นเริ่มต้นสิตําบักหุงก็ลวกก่อนเฉพาะของอาจารย์พระครูศรีห้องมื้ออื่นก็ให้ปกติธรรมดาคนละโศกอันนี้ดิบกับดิบคนละอย่างเนาะก็เลยบ่เป็นหยังดอกเรียนทําให้เพิ่นห้ามกินลาบดิบเก็บเป็นตัวได้เนาะก็ต้องฉันตํามีเจ้าเฮ็ดเป็นตัวมาเนาะเจ้าก็ปักลาบดิบมาฉันเข้าไปอันที่ท้องในนะโมอันว่าความนอบน้อมในธรรมอันประเสริฐเป็นรัตนะอันเลิศล้ํามหาสังเพียงก็บ่มีบัดนี้ข้าจักสําแดงเรื่องอาวะวิหารมงคลตั้งแต่เก่าตั้งแต่ตามท้องตัวเจ้าตั้งแต่ประสนอันที่ท้องได้คล่องๆอ่านออกนอกยิ่งอีว่าอันอํานาจนั้นมู้เนี่ยมืดปั๊บอ่านจังได๋ก็บ่ออกหลวงปู่บอกไม่กระเท่าฟาดหัวบ่แท้งซึ่งเพิ่นบ่เคยตีง่ายๆตีครั้งที่2บัดฮู้เลยบัดเพิ่นก็เอิ้นจั่วไปฉันยังมาว่าซั่นว่าก็รายงานตามตรงบังเอิญมื้อนี้กิ๊บเป็นตัวได้ลาบครับผมลาบดิบก็เลยฉันต่อไปเซาฉันเด้อว่าซั่นบ่ต่อไปเซาฉันแต่ว่าต่อมาก็ฉันคือเก่ามันผิดกันนะมันคล้ำแปลกมันแปลกประหลาดไงก็เลยอาศัยแต่เคยเรียนเป็นนี่นั่นละมาเรียนตอนมาเรียนปอตีก็ได้ไปอ่านภาษาฟักขามเนี่ยแล้วก็ใต้ฐานพระธาตุศรีสองลักแล้วก็วัดบ้านนาออก็ได้อ่านอ่อนน้ําเขาอยู่ได้ล่ะเรียนมาเนาะเอ้าคือเคยเรียนมาตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้เอ้าอ่านออกซอยกับผู้บาอาจารย์ได้ซอยให้เจ้าอยู่ได้ล่ะเอาว่าเป็นตัวนั้นติว่าเป็นตัวนี้ดิถ่วงให้เจ้านะมันตัวหนังสือเคยเรียนมาบรรลุพอเราก็เลยบอกว่าให้มันเรามาเขียนเบิ่งพอเขียนแล้วมันคือบาเนี่ยก่อนบนสิเบิดบุญเป็นโรคมะเร็งหลวงพ่อบ่ผู้วิไลธรรมชนโอ้ขอโทษหลวงพ่อหลวงพ่อวชิรธรรมพรหลวงพ่อครับผมออกชื่อผิดขอโทษวิริยะคือกันอาตมาไปเรียนปอโทสมัยหลวงพ่อเราไปขอนแก่นเลิกเรียนแล้วก็มายามเพิ่นตลอดให้กําลังใจเพิ่นไปเหาะให้เพิ่นมีความสุขหัวมื้อสุดท้ายก่อนเพิ่นสิมรณภาพมาแล้วหลวงพ่อผมหลวงพ่อก็สิบ่รอดดอกหลวงพ่อเป็นหยังก็สิบ่รอดโว้ยหลวงพ่อแข็งแรงกว่านี้ว่าทําหดว่าซั่นว่าเอาโบราณว่ากันทําหดเข้าตายว่าซั่นว่าเอาเว้าอยู่นี่เพิ่นย่ําหนาวสิบ่ตายเบิดเว้าคิดในใจซะนี่ก็บ่รู้จักมันมาหดถึงขนาดไหนฮะก็บ่ได้ถามเพิ่นเนาะโอ้ยหลวงพ่อว่าน่ะบ่พอมือก็เลยอยากเนี่ยเรียนไปแน่คาถานี่ไว้ไปสืบมูลเด้ให้มหานักพระคูดปริยัติภัทรพรซื้อเหรียญมาท่องนักเปลี่ยนจากท่องนักมาเป็นสุทธิพงศ์ต่อไปนี่สิเปลี่ยนไม่สมพงศ์ยังสิบ่สมพงศ์นี่แต่บัดนี้ตำราบัดเพิ่นนี่ได้อักษรไอ้คาถาธรณีสารแน่นอันแน่อัตมามันผู้ได้อัตมาบ่มักเรื่องหมู่นี้เบิ่งโลดบ่มีเรื่องสักยันอัตมาในตัวนี้
บ่มักมาแต่นิดหน่อยอยู่สำนักสัตว์ก็บ่มักให้เจ้าขี่ทานไฟมาถูเอาใจมาเอาเขียวมาเสียบแม่พ่อบ่ออกบ่มักแต่นห้อยขี้คิดนี่หลายอยู่สมัยอยู่บ่สิบ่เรื่องอาจารย์เลยปรุงยารักษาให้อาจารย์มาแต่ว่าใช่นี่ได้เป็นจนรักษาหายแล้วก็เป็นผู้ปรุงยาต่อน่ะสำลีแกกหมูแล้วก็จุ่มท่าให้หมูหลังจากนั้นหลวงพ่อก็เลยบอกให้พองเขาเล่าเว้าคำหนึ่งสะกิดใจอาตมาอยากเลี้ยนเลี้ยนไว้แน่หลวงพ่อเจิมรถอย่างพ่อตั้มก็หาพันในแต่ละขั้นว้าวสอนหนังสือบาลีเกือบตายถามอาจารย์พระคู่ศรีนี่สัวสิได้แต่ละบาทหลวงพ่อจะพุ่นสอนเงินกับสมัยเก่าๆตับนั่นล่ะเก็ดลอยจะสิให้เอาย้อนล่ะถวยอยู่ใสให้รู้จักสังเน่นเก็บนั่นให้มันเป็นระเบียบทั้งขยะยุ่งงาวัดก็ต้องให้ได้จังสันจังสี่วันศีลนั่งฟังคนสองสมองเอาแต่เรื่องถวยเรื่องซ้ำซึ่งเฮาก็เป็นผู้บริเหตุดอกแต่วันนี้น้ำกันอะไรเหตุเราก็ต้องนั่งฟังคนเน้นมูเน้นใหญ่บางคนกับบ่งองค์กับพ่อใจคนลูกขึ้นทำเสียงกึกกักกักใส่คนกับพ่อใจอ่ะนะยังหาวนอนเนี่ยโอ้ยปิดปากปีมันจิมารยาทดีอันนี้โอ้ยเนี่ยเพิ่นเศร้าเบาของเฉยมีเด้อาการเราเนี่ยขึ้นลำคาดอาตมานิ่งแล้วอดทนมาแต่คนเด้อดบ่งนี้คิดได้บ่งนี้หลวงพ่อผู้บอกผู้มวยก็เฮาจําเหมือนกับไปสวดมนต์กับหลวงพ่อบุญมานี่แหละเพิ่นสวดไปเลยหลายปานไหนหลวงพ่อละเมื่อยเฮาบ่ได้นําเฮาบ่ได้ก็ยิ้มอย่างเดียวแม่นรักษาฟอร์มน้องบอลตัวสงสารเพิ่นซ้ําวายน้องพ่อเพิ่นบอกไปเพิ่นก็เมื่อยแล้วเนาะเลยคิดอีกมุมนึงอันเมื่อยนี่บ่เท่าไหร่ดอกคันแม่นกูเบิดบุญซึกออกไปคุณเด้คันไปเจอแม่เฒ่าจมบัดนี้มันคือมาจากวัดจากว่าเป็นมหงมหาขี่ข้าจักสิติครูบาอาจารย์หายมึงว่าประโลดหลวงพ่อว่ากาศิลละสองสมองคนยังคุณยังทนได้มึงสิกาจมเกินหลวงพ่อกูบอกเอาแม่เอาแม่เอาแม่สินั่งเบิ่งแม่เฒ่าให้มันตายข้าหน้านี่นะเอาแม่เอาแม่เอาแม่จังคิดจังสี่ดิสมัยนั้นพ่อคิดปั๊บมันก็เลยมองมุมได้เลี้ยนเอาคาถาของหลวงพ่อครั้งแรกบ่ต้องบอกว่าบ้านไหนแต่เป็นพี่น้องกับบ้านกลางป่านี่นำรถเบนซ์3,800,000มาเจิมคันแรกหลังจากได้คาถาเรียบร้อยอันได้ค่ายบ่ต่ำก็5,000บ่ต้องมาเลี้ยวบังหน้านั่งอยู่นี่กับพี่น้องไผบ่รู้จักดอกจอดป้ายแดงมั่งกั้งจอดอยู่กุฏิหลังนั้นนะทราบว่าธรรมะนี่เป็นผู้ที่ได้คาถาหลวงพ่อแล้วก็ได้ตัวหนังสือหลวงพ่อตัวท่านหลวงพ่อแบบมาแบบเป๊ะเขียนเลยบังเพื่อเผื่อก็ได้เขียนให้หลวงพ่อน้ำเนี่ยหลวงพ่อเป็นผู้เขียนบ่ได้หลังๆเพิ่นสิบ่ค่อยนั่นแล้วมาหามาเขียนด้วยหลวงพ่อก็ใส่คาถาเป่าอย่างเดียวเจิมรถได้ยินว่าท่านโอ้หลวงพ่อก็ส่งมาไว้แท้ฉันคิดในใจฟูยังหน่อยหาว่ามันหรือว่ากันเนี่ยร้อนหนังสือเดือนหนึ่งจะได้700เนาะอันนี้ขั้นหนึ่งหาพันหนึ่งสิบขั้นมึงสิทอดไหนสิคิดในใจไปแล้วปั๊บก็ได้เมจิกสื่อมาอย่างคักบ่ได้มีจิกทองคําบ่เด้ผสมเงินอยู่ในพร้อมเด้ผสมทองบ่เด้นําเลยบ่ครับบรรจงยันรถเข้า6นําอย่างคักง้ออย่างงามโอ้ยบ่ทันได้ใส่คาถาสําน้ํามนต์ก็บ่ได้สิสวยจังสวยจังไปว่าเริ่มมักยันของเฮาหลังจากนั้นใส่แป้งเจิมใส่คาถาไล่ธรณีสารหน้าหลังให้ปลอดภัยทุกประตูทุกหน้าทุกหลังเรียบร้อยแล้วถึงเวลาสำคัญค่ายที่ถือมาสิไปใส่กันบ่แม่นของเฮานำซองเบ้ยสีแดงมันคนจีนอังตังแม่งเสร็จก็แท้งอนี่มาตำก็หาพันคิดได้ใจเด้เพราะว่าหลวงพ่อแล้วว่อยเด้มันอาจจะทะลุกว่านั้นอีกก้อนสิกไปบัดโยมบ่ทันได้มีการแลกเป็ดแลกไก่กันต่อคุณพระอาจารย์ว่ามีของดีติดรถเนี่ยบ่ว่าซั่น
ช่วงนั้นกำลังเดินสายกับพระครูวิบูลธรรมวงศ์ตอนนั้นเพิ่นก็เป็นพระใหม่ๆบ่ทันได้เป็นเจ้าคณะอำเภอซ้ำเป็นเจ้าคณะตำบลองค์อ้วนองค์เทศองค์แรกเนี่ยไปซอยงานเพิ่นสมัยเพิ่นเป็นเจ้าคณะตำบลไปแลนภาคเหนืออบรมพุ่นน่ะขึ้นอีกุ่งอีก้อขึ้นผู้คงพวกเขาไปตะพื้นตะเพื่อไปวัดยุพิกิจไปเทศอาจารย์ราชันกำลังดังตอนน่ะกำลังขึ้นดังๆก็บักทศพลหิมพานต์มาได้ศึกมื้อนี้สมบูรณ์น่ะหางกิ้งกาลากิ้งกึลากักกับแกนี่นะให้เจ้าก็ว่าจังนิมนต์ไปเทศพอยก็ว่าว่าเป็นแล้วพอก็ขึ้นน่ะบาดนี้ขอเตือนตานประสานเสียงออกอากาศพ่อญาติท่านพี่น้องโหดอกเรืองแล้วอาจหลานคิดบ่เป็นเก่าไปโทษอโหสิเทศบ่ทันดอกธรรมมีดอกเก่งการดอกทันกามีเวลาแต่เพียงหน่อยบรรยายแต่ข้อยก็ว่าของข้อยอย่างเสียล่ะคนเคิงหนึ่งเขาบัดฟังอีสานออกบัดโอ้ลังก็มาบัดบุ่มบ่มบุ่มบ่มคนก็ท่านจนล้นบาทซึ่งบ่เคยมีปรากฏการณ์มาจักเทื่อเพราะว่าใบเศร้ามันหลายหลังจากนั้นใจใหญ่เว้ยบ่เอาจักบาทโยมถวายเจ้าวาดเพราะว่าเป็นการเพิ่นก็สร้างอ่ะนะเพิ่นเล่นน้ำเหรียญพระให้พระเขาเมาอยู่สำนักเพิ่นน่ะองค์นี้ปล่อย 30,000 บาทเก็บไว้ในเด้อท่านมหาเก็บไว้นั่นนะครับเดินทางจะได้ปลอดภัยแคล้วคลาดไปในโชคลาภจะได้เกิดขึ้นว่าคือคอยได้เข้ากรอบให้คอยเรียบร้อยแต่ว่ากรอบนั้นเป็นกรอบธรรมดาพลาสติกคอยเอามาเปลี่ยนเป็นกรอบใหม่กรอบเหลี่ยมทอง 7,000 บาทลงทุนเรียบร้อยกับองค์พระเป็น 37,000 โยมขอเมื่อแลกกับเงินในช่วงนั้นคิดว่ามันปึกช่องไงเติบซองแดงๆคิดว่ามันต้องเป็นหมื่นคุ้มอยู่วะคิดว่าเอาแต่ค่ากรอบกับพ่อแล้วหมื่นตัวปลดเลยแล้วจากอังสา เห็นป้ายเด็ก พุทธังอราธนานังธรรมังอราธนังสังฆังอราธนังประสิทธิเมวางใส่มือโยมโอ้ยไปแล้วปีนั้นนี่อยู่น้ำ36รูปอยู่วัดเนี่ยเน่น9ปีมานี่บ่มีเน่นตายบัดมื้อนี้ยิ่งเห็นเน่นอาจารย์ด็อกเตอร์มานี่ถือว่าสิได้อ้อมผ่าขายนี่เห็นบ่อาจารย์ด็อกเตอร์สิขึ้นสิลงเน่นปีนเลยจะเป็นจับยังยัดใส่ยามอุญุอัญญะจะไปเอาอยู่กุฏิเต็มอุญุอัญญะเน่นสินอนเจ้าของหลายแม้ขนาดมาเมื่อเดียวของกูบดแล้วเครื่องนึงคนคักคนแน่แต่เน่นมันจะทั้งไหนซั่นดิคิวก็บ่กวนมันรับละบ่พื้นมันก็ได้ซื้อดอกคิดในเจ๋นบ่เคยพอบ่เบิ่งไปเบิ่งมาบ่แม่นเน้นไทยไปเน้นต่างประเทศว่ะเน้นนี่ปานเอาชั่วแต่บ่ได้ว่าเอาชั่วหวั่นว่าเอารถล่ะเอารถบ้านในจอนบ่ค่อยมีคือบ้านเฮาเอาหลายๆกินเลยเต็มที่เอาไปเอามาบ้านนี่เน้นหน่อยหลังพอหลายปันใดเน้นก็อยากรุ่นน้ำเอาจังได้ก็รู้แล้วเปิดเบิ่งทีละเน้นน่ะเน้นหน่อยก็เริ่มแล้วหุ่มสลึสีกซ่องทีละหน่อยเพราะว่าซองแดดแล้วมันบ่เห็นมันหนาเปิดขึ้นมา180บาทข่อยบ่ตกใจข่อยคิดว่าความพลาดมันเกิดขึ้นกับข่อยจำคาถาของหลวงพ่อเพชรบ่ได้มันต้องตกหล่นบ่องใดบ่องหนึ่งหลวงพ่อบ่ไว้ 5,000 มันเป็น180ได้จังได๋ข่อยแล่นขึ้นไปเอาตำรามาเช็คมันก็แม่นอยู่นะคาถาถูกต้องพุทธังคุ้มธรรมังกันสังขังรักษาพุทธังขัดแคล้วธรรมังขัดแคล้วสังขังขัดแคล้วเมื่อออกรถไปแล้วจงขัดแคล้วปลอดภัย
พุทธังคุ้มธรรมังกันจังรักษาอิติปาลมิตาติงสาอิติปิโสภควานะโมพุทธายะนะอุทนะอัตนะยัตนะปิดนะปุดปัดปิดนะสันตลังโปอิติปิโสวิเศษเศษเศษพุทธมีอิมีนาพุทธังโจอิโสตังพุทธปิฏิพยามินโทจโรอิติพุทธสมิอิติอรังสันกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะปิโยเทวามนุสนังปิโยพมานะมุตโมปิโยนะข้าสุปนันนังปินินชิริยังนะมามิหังมันถือทุกคำบ่มีอันใดตกหล่นไหมมานั่งคิดโอ้กูเสียดายพระเสียดายกอบพระ 30,000 กอบ 7,180 นอนบ่หลับเบิดคืนกูบ่น่าโปรดให้โยมเด้อคิดนอนบ่หลับตาตู่ปันมีแพนด้าตื่นเมื่อเช้ากันมาบ้านกลางป่าคือเก่านี่ล่ะเอารถไถราคาเป็นล้านมาเจิมคันที่2โธ่สงสัยมาให้แก้มือคิดว่าขึ้นเจอขึ้นเจอเจิมเรียบร้อยบ่เน้นไปโรงเรียนเน้นไปเรียนบาลีวัดศรีวิชัยแน่วัดบ้านติ่วแน่เลยหลงแน่เปิดเองเลย50บาทนั่นในเรื่องจริงจากนั้นมาเนี่ยก็เลยบ่เอาเลยบ่คิดว่าจะได้เงินหมื่นเงินพันนําเขาเงิน 5,000 นําเขาจักหน่อยเลยบ่มีก็เลยบ่ปรารถนาคิดเลยตั้งกฎกติกาไว้2เรื่องสิให้เจิมรถสิให้เขียนยันใส่เนี่ย1รถคันนั้นคันออกมาแล้วรับพ่อรับแม่ไปงานไปการรับพ่อรับแม่ไปให้ไปนั่นรับพ่อรับแม่ไปวัดไปว่าบ่คันบ่รับพ่อรับแม่คันมีงานมารับครูบาอาจารย์ไปบ่คันบ่รับไปเจิมวัดอื่นไล่ไปวัดใต้พุ่นไปหาอาจารย์บ่ครูพุ่นพระอาจารย์สถิตองค์น้อยๆเจิมคักปัญญังน่ะจุสิทธิ์จังหยังโอ้ยแล้วก็มวลของเราน่ะนะแล้วก็มวลของเราเจิมบ่รับขันมวล1ยังมีงานครูบาอาจารย์เอิ้นใส่บ่ไปอ้อบ่ว่างครับหลวงพ่อครับบ่ว่างครับผมบ่ว่างเออบ่ว่างครับหลวงพ่อนะมีแต่บ่ว่างยังมาสิใส่และ2เห็นกับตามาแล้วรถคันเฮาเจิมยังบ่พออาตมาลองเช็คเรตติ้งตอนตะกี้สมัยตะกี้บ่ทันได้มีรถชนตัวหรอกนั่ง3ล้อเข้ามาอยู่บังเอิญ3ล้ออย่างแตกคันที่ถามมันปลายอย่างก็จะบ่แล้วไงบ่ได้เข้าไปล่านั้นเลยยางยางตั้งแต่บ้านกำเนิดเพชรเข้ามาย่านกลางป่านี่รถคันเฮาเจิมนั่นน่ะขี่ไปก็ชะลอนี่ก็สิจอดเอาเฮานี่แล้วเลี้ยวเบิ่งเฮาจนสุดข้อแล้วมันบ่จอดถามจะค่ำแม่นอาจารย์มหาสุริยะนี่บ่นิมนต์ขึ้นสิไปส่งวัดบ่จอดขี่ไปเสยแม่มึงจําไว้มึงจําไว้เจิมให้ยังคักโอ้ยนี่อันแรกคันบ่เอาส่งพ่อส่งแม่บ่เจิมให้กติกาเนี่ยเจิมเป็นคือกันนั่นล่ะเรียนมาคือกันคาถานี่อาจารย์ดร.ก็บ่ได้เด้ได้แต่ของดีของหลวงพ่อซื้อได้ดาบครับยังดาบฟ้าฟื้นเพิ่นยังรู้หลวงพ่อเอาให้2คันสิเจิมมานี่มาคุยกันก่อนผู้สิเจิมรถน่ะฟังเด้อคาถาที่เขียนไว้เนี่ยเมาอย่าขับง่วงหลับอย่าขับไปไม่มั่นใจอย่าแซงไฟแดงระวังจะปลอดภัยขับไปจะลงคูขับไม่ดูจะลงคลองขับไม่มองจะขึ้นเกาะขับไม่เหมาะจะเป็นผีขับไม่ดีจะหัวขาดขับไม่ประมาทจะเย็นขับบ่เป็นอย่าขับนอนอยู่บ่อนซื่อๆปังจุ่มน้ำมนต์ฟาดหัวแห้งๆนั่นคือคาถาเจิมรถเมาครับเอียงเกิดขึ้นตึมง่วงหลับอย่าขับไปหน่อยเดียวเท่านั้นลงพ่อไม่มั่นใจอย่าแซงตึมเบิ่งรถเจ้าของคันบ่มั่นใจอย่าแซงไฟแดงระวังปลอดภัยหลายคนฝ่าไฟแดงหลายคนพาไฟเหลืองเข้าใจว่าเจ้าของพาแล้วถูกต้องไฟเหลืองและไฟแดงเขาห้ามป่าไฟเหลืองเขานับเป็นแดงเขาใช้ว่าเหลืองอำพันจำไว้เด้อขั้นเหลืองให้หยุดแดงอันตรายอย่าไปเขียวเท่านั้นจังไปได้ฉะนั้นไปได้แต่ไม่เขียวผู้เดียวแม่อื่นต้องอยู่นิ่งอาตมาเนี่ยผ่านชุมแพมาหลายเทื่อแล้วถูกปรับครั้งแรกจำได้เลยไปเถียงเขาหลวงพ่อรถบัสเหลืองว่ารถบัส
ขับรถฝ่าไฟแดงมันแดงได้ไงท่านอาตมานั่งอยู่ในรถกับโชเฟอร์มันสีเหลืองอยู่ยังไม่แดงเลยท่านหลวงพ่อครับเหลืองเขานับเป็นแดงครับเหลืองอัมพันเที่ยงเขาบอกอะไรเรียกไปบอกเขาเจ้าของพาไฟเหลืองเขาจิตปั๊บเอาหาลอยก็เลยเอาไปมากก็เลยรถวัดใช่ไหมหลวงพ่อเจริญพรเดี๋ยวครั้งนี้นี่เดี๋ยวท่านจะให้หลวงพ่อเตือนตักเตือนไว้ก่อนนะข้างหน้าบอกโชเฟอร์อย่าซิ่งนะท่านว่ามันบริสิ่งดอกมันก็นึกว่าสีให้ไปเนาะเหลืองเขาใจที่เที่ยวกันแลนต้องแลนเฝ้านอนบนเหลืองปั๊บให้มันผ่านไฟเหลืองใส่มันเรียบร้อยจะหมดได้เดียวเหลืองเขานับเป็นแดงไฟแดงแล้วบางจะปลอดภัยขับไว้จะลงคู่เอาแม่ฝนตกจังสีไผกับไผเธอเว้ยน่ะขับไม่ดูจะลงคลองขับไม่มองจะขึ้นเกาะขับไม่มองจะเป็นผีนั่นคือคาถาเจิมรถที่มาสอนเจ้าของนี่มาฝึกเจ้าของได้บางครั้งไม่ต้องเจิมพอเราคนสิออกจากบ้านได้เบิ้ลจากมันใหม่มงคลยังอยู่เต็มหน้ารถมาจากวัดใดขนมาเบิ้ลจากแม่หลวงพ่อองค์ใดมาตั้งบังเบิ้ลบัดยังจะไปมุ่มได้บ่เนี่ยเอียงซ้ายเอียงขวาหลวงพ่อขนาบังบัดพวกมาไล่จอดซีแยกเขามาขายซื้อเบิ้ลพ่วงเดียวกับพ่อแล้วจับให้มันนะแต่ว่าก็บ่ว่าดอกคนบางคนพ่อแม่เฮ็ดให้สิออกจากบ้านดอกไม้ปุ๊บยิงไปท่านผู้ทึงเทียนบูชาแม่ย่านางอยู่หน้ารถก็เลยเศร้าคิดเรื่องมูนี่แต่ว่า2ปีมานี่บ่ได้วันอยู่วัดซื่อๆก็ได้ว่ากินข้าวซุปป่าตายอีกล่ะก็เลยคิดนี่ล่ะใจก็บ่อยากสร้างหรอกพี่น้องบ้านกลางป่าเพิ่นพ่ออยู่พ่อกินแล้วมาวัดเพิ่นก็จังหันจบเพิ่นก็กลับไปปวดตดปวดนักเพิ่นก็ไปขี่อยู่บ้านเพิ่นบ่ได้ไปขี่ใส่วัดยิลินะแต่ว่าบ้านมันมีเหตุเด็กน้อยอบรมนี่ราชภัฏเลยนี่อยากเขามาจะหนีเพราะเป็นวิทยากรโดยตลอดวัดหลวงพ่อพักได้ไหมนะเขาบอกว่าบ่พร้อมก็นอนขอนกันยืนสลายังสิเอาไปเอามากเลยย่ำพี่น้องมาหางสิละวัดห้องน้ำบ่พ่อทั้งสิละอันฝนตกเนี่ยปกตินี่โฮงอะไรตอนเนี่ยอันที่มันซึมซับมันดูดลงเลี้ยวย้อนอย่างเนี่ยสร้างน้ำประปาไว้ตารางเขาเอิ้นวัดธนาคารน้ําเนี่ยๆที่มันซึมลงเนี่ยไปเบิ่งบ่งอันนั้นตกลงแห้งๆน่ะน้ําหายไปไสเบิดนี่องค์นี่เบิ่งเนี่ยๆบักแห้งๆเนี่ยโจกโจกโจกหายไปเบิดเนี่ยนี่คือบ่อแหละอยู่บ่องไหเนี่ยเนี่ยๆทางมือเนี่ยนั่นๆๆบ่องไหนั่นไหมังกรนี่ล่ะบ่อแรกที่เฮ็ดครั้งแรกเนี่ยมันไปข้างหน้า6เมตรมันไปข้างนี้6เมตรมันไปข้างหลัง6เมตรมันไปข้างนี้6เมตรคันน้ําฝนบ่ตกนี่น้ำอยู่ตารางมันสิมีโดยอัตโนมัติไปเลี้ยงต้นไม้เห็นบ่ต้นบักมีออกดอกออกผลออกจนได้ขายสางวัดมันเอาเลี้ยงบักมีก็นี่ขายสางวัดได้เหลียจนกินบ่ทันลนถิ่มเซาซะอยู่นี่นะต้นบักมีต้นนั้นน่ะบัดยังบ่เพียงพอบัดนี่พ่อหลุมนี่พิสูจน์ได้แล้วบัดนี่เป็นหยังก็เฮ็ดอยู่บ่องครัวนี่ไปศึกษาอยู่ใน YouTube แล้วก็บ่เรียนนําเขาดอกเรียนนํา YouTube บัดล่ะ1ยังไม่ออกล้างถ้วยล้างซ้ําบัดนี่เทลงไปบัดนี่กินข้าวกินเหม็นดับอัตโนมัติมีแต่น้ำใสไหลลงไปเอาน้ำใสขึ้นมาใส่ก็ได้กินแมลงวันก็บ่มีดมมุโลบ่เสียข่อยยังเหม็นอยู่เดี๋ยวนี้เขาล้างใส่มากินบ่มีอีหลีเอ้ยมันได้ผลน่ะผ้าโยมลุยใส่แล้วบัดอ้อมวัดเลยนี่เกือบ60หลุมนี่นี่ว่างไว้บ่ต้องเฮ็ดคล้องเห็นมันสิไหลมาหากันนี่น้ำสิบ่ซึมบ่งใดมันไปมีทิศใต้เฮากับบ้านแต่ทิศเหนือสังเกตมันผ้าโยมเฮ็ดนั่นคงกะเนี่ยฉะนั้นน้ำมันซึบๆจริงๆนอกจากมันถ่วมแห้งจึงเอาบ่อยู่เสร็จไปโครงการแรกติ๊กไปโครงการที่2บัดแต่ส่วนมากสิบ่มีเทศเทเดียวดอกฉันไม่ออกรำคาญง่ายกูตีคือกันหลังกัน2เทื่อที่แรกสิง่ายหลังกันใหญ่มาอยู่ตารางนี่คิดบังแล้วเออพระต้องอยู่ในโซนพระอย่ามาซื้ออยู่โซนโยมง่ายครับอยู่บังเก่าบัดเสียเงินดิบ่ได้ง่ายฟรีไดไม่ออกจริงตั้งซื้อให้ขันแมงของอาจารย์มหานี่เฮ็ดนี่มาคือ2เดี๋ยวต้อง2ขึ้นต้อง3ขึ้นแต่ว่าข้อย่านที่สุดคือปากคนบ่เฮ็ดเว้าข้อยก็บ่สนหรอกแต่ว่าเฮ็ดเว้าเดี๋ยวข้อยฟังอยู่ทุบศาลาหลังนี้คือกันมาสร้างหลังนี้คันให้แนวตัวนึงปักมันดีอยู่แล้วสิไปซื้อเฮ็ดหยังแล้วบ่ถามจักคําปลุกโยมมาแต่เช้ามาบ่ได้สิมาแต่เช้าตื่นดึกได้งานหลายตื่นสวยได้งานหน่อยมาเลยบ่พอ2คนหรอกคนเคิงอีกผู้นึงกงโกกงโกกงโกจับคอนได้ฟาดบันไดออกตั้งแต่เช้าคนใหญ่ชวนไม่ออกสิใส่บาตรได้ 6:00 น.เช้าเรียบร้อยแล้วเพราะมันแปนมันเคลียร์ทุกอย่างแล้วล่ะบันไดหาย
สิสางอย่างละบันเน่ขันย่างเขามาถามนี่ยังให้ซอยค่อยอยากฟังคำนี่เนี่ยเออทุบแล้วพ่อเฮ็ดแล้วเนี่ยดีของเพิ่นอยู่ตัวละเนาะเดี๋ยวดิบ่กล้าขัดแล้วพ่อเฮ็ดยังก็เฮ็ดแม้จะทุบหอยอมยอมก็ยอมมาซั่นว่าเอาอีหลีตะกี้นี่เฮ็ดหยังก็บ่ได้บ่หยังก็บ่ได้ก็จนคิดว่าเฮ็ดแมงว่าบ้านพ่อกูก็บ่อยู่นี่เด้อว่ะอันนี้คิดในใจเด้อคือพ่อกูสีน่ะบ่ได้ว่าออกมาแม่ก็ตายเบิดแล้วพ่อก็ตายเบิดแล้วจนสิว่าบ่เหลือแล้วนะก็เลยเฮ็ดเป็นหยังหลายเฮ็ดไว้เด้อผู้สิเฮ็ดผู้สิรักษาให้เฮามันมีอยู่บ่สินะเกิดลูกหลานเขามาลําบากญาติโยมมาเข้าห้องน้ําลําบากคือสิเก็บเล็กเก็บน้อยยิ่งนี่องค์เนี่ยจันทร์สมบัตินี่ไปไปนี่ซอกแซกเอาเลี้ยงจำแม่นแล้วก็ก๊อปปี้สุดยอดอันนั้นพัฒนาจุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเขาเฮ็ดบทสั้นเดียวฟาดสองสั้นสีทองอีกมันคือบ้านคือเมืองอีกถามยังไงติดตะหนีแต่บทเศร้าเห็นชักเทียนน่ะอย่างกันนโยบายของเราเนี่ย แล้วนี่จักจะเห็นอย่างคิดอยู่เดียวกันเลยโอ้เหลือเจดีสีสีสงครามนะแต่ว่าต้องเห็นงานหนึ่งให้เพิ่นแล้วก่อนเพิ่นบทเพิ่นแต่งท่าสีแบบซ่าพอท่าเร็วเด้พอหนานี่ท่าเร็วว่าได้คันบวชพอเร็วว่าต้องย่างจากวัดเลยไปจากวัดตาดไปต้องท่าซาซาเดี๋ยวจะได้ย่างนะเพิ่นอยู่ดอกจังไปรวมบุญน้ําเพิ่นนี่ล่ะก็เลยเฮ็ดม่านแหละบ่ได้เพื่อเจ้าของดอกหนึ่งญาติโยมและอย่าลืมว่ายังบ่สําเร็จแต่ว่าสิมีโอกาสสิเปลี่ยนแล้วในครั้งที่2หลังเนี่ยมาสมจออาจจะบ่ได้ใช้หลังนี้เด้อพอสิอวยเขานี่หลังนี้สิมั่งแล้วพอลงพั่วใช้ได้แล้วนี่หลังห่างๆสิมั่งก็บ่ห่างน่ะก็ใช้ได้อยู่เนี่ยเมสซี่ยืนอยู่นั่นให้อยู่นั่นให้มันล่ะหลังนั่นล่ะสิลื้อแล้วก็สิอวยไปทั้งพี่สิเอาหลังเดียวคือลงพ่อคู่สีแต่สิบ่ตกคือเพิ่นพอเฮ็ดสั้นเดียวนะบ่เฮ็ดสองสั้นนะครับเพราะว่าหยังว่าติมื้อพี่น้องมาทอดเทียนผู้บ่าวเห็นหน้าเห็นในอยู่ข้างในพวกข้างนอกผู้ใดว่าผู้ใดว่าจันทร์สภิตผู้ใดบ่มีบ่เห็นหน้าก็เลยมันสองหลังบังกันนะไผวันใหญ่เติบแล้วก็ได้ประโยชน์พร้อมเด้ออสมมันก็มาใส่ยกให้เพิ่นแล้วก็มาฉีดวัคซีนอยู่นี่ก็ยกให้เพิ่นเพิ่นก็มาฉีดวัคซีนผู้ละคนบ่เคยเข้ามาวัดจักเทื่อคนบ้านนี่ล่ะพอเข้ามาเบิ่งแล้วเห็นความแปลกต่างเอ้าวัดเฮาอยู่บ่นี่เฮาได้ยินเฮาก็คิดได้ใจแล้วมันก็บ่ได้สั่งว่าวัดเฮาบ่ได้มาซอยกูจักรายการนะว่ะบ่มักไว้อย่าบ่มักข่อยย้อนหยังด้วยจักบ่ยอมบ่หล่อนๆคือประกอบซะ1อาตมาบ่ให้มีหมอลำแต่มื้อนี้บ่ได้กินเหล้าเด้มื้อนี้เห็นบ่มวนจังซี่อาตมาเอาอยู่นี่มาลำเซิ้นขวนมาร้องเพลงมาฟ้อนมาสารพัดอันพระให้นี่ฟ้อนชุดงามมาแข่งอาตมาให้เพราะ1ไม่มีเหล้าไม่มีเบียร์2บ่ได้ตีกันหน้าห้านบ่ได้ยินข่าวได้ไม่ออกบ้านข้างป่าตีกันหน้าห้านเวทีมาลำย่ำไปเทศวันอื่นอาตมาเว้าจริงเต็มใจแล้วบ่มีการใส่น้ํานี่พร้อมเด้เทศนี่ออกอันนั้นใส่แท่นบัดลิ้นให้กันกินบ่ลิ้นหลายเด้บัดสิรู้ว่าน้ําหรือบ่แม่นน้ํานอนกินบ่งแอ้นี่ล่ะเป็นตัวกันซื้อแล้วพันใส่กระดาษห่อแล้วก็เพิ่นรู้ใจกันเด้คันไปบุญต่อบุญโอ้ตอนเงาปันกระป๋องอยู่นี่บ่มีสแกนนี่ล่ะบ้านนี้ให้เจ้าก็เห็นดีน้ําเนี่ยมาอยู่นี่18ปีจังแก่ได้1บ่มีหมอลําสิงบ่มีหยังเข้ามาคันหมอลําสิงเข้ามานี่บ่คืออาจารย์มหาสมเว้านั่นน่ะแจ้งความจับเลยนะแต่เพลงหยังก็เปิดได้อยู่เปิดฟังได้อยู่แต่มันบ่ได้ไปทั้งนั้นน่ะ2ก็คือปีนึงเขามาแข่งเรืออยู่หน้าวัดนั่นน่ะมันหน้าวัดมีคลองน้ําเนี่ยมันเข้าห้องน้ําก็ว่าไงเอาเรือมาจอดก็ได้มันบ่ฟังกันเขาก็ม่วนกุบที่เป็นสวนทําเฮาไปปลูกต้นไม้มื้อเช้านี่ว้ายฟังนั่นก็ม่วนครับทีมครั้งนี้ก็แขนอู้กินเหล้าเต็มวัดอยู่โอยเบิดคําเว้าเลยสร้างพุทธรูปใหม่3องค์อยู่นั่นเก็บขวดเหล้าขวดเบียร์ได้3ถุงปุ๋ยข่อยเป็นผู้เก็บเองเขาบ่เก็บเพิ่นก็เลยว่าฝากมึงขอคอนายกแล้วมันมาจัดงานจังได๋อาตมาก็บ่ให้จัดสิฟ้องร้องเลยเบิ่งเถาะขออย่างเดียวบ่มีเหล้าได้บ่คันบ่มีเหล้าอาตมาให้แข่งอยู่หน้าวัดพอไม่เขตของเฮาเด้ต้องจัดการให้เด้โยมก็เลยบ่มักไปสวดมนต์ด้วยกันก็เห็นสวดมนต์อาตมาหยังนี่โลดคันกินเหล้าลัดคันเล่นไฮโลลัดเพราะว่ามันสิมีหยักในวงมันบ่พระเจ้าก็ว่ามักบ่เว้าก็เลยคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะถามพวกเจ้าบัดนะพวกผู้สี3แล้วสิลงกันได้บัด
พวกเจ้าถามมาหลายเรื่องเนี่ยพวกคุณสิถามเรื่องเกิดเขาจะถามว่าเกิดคนสัวพระทําบุญเนี่ยคนบ่ดีพระทําบุญในแสตาสมเฮานี่มันสิออกมาเป็นบุญหรือเป็นบาปคนบ่ดีพระทําบุญนี่เป็นบุญหรือบาปไงหลอดปลอดป่องทายหน้าวันพระในครัววัดศรีดำวงในสายตาบ่ดีเนี่ยที่บ่ให้มีหยังเขาต่างๆทั้งหลายอย่างหลายแนวเนี่ยข่อยกับปากบ่เนี่ยบางครั้งเนาะบางครั้งปากข่อยมันใจข่อยมันเลี้ยวกับปากพร้อมกันไปบรรยายมหาลัยกันเด้ถามข่อยตรงๆข่อยก็ตอบตรงๆแล้วอยากถามว่าคุณเจ้าว่าทําไมพระทุกวันนี้ต้องใช้มือถือเพราะก็ว่าข่มจริงน่ะเอ้าท่านอาจารย์จะไม่ใช้พระมือถือจะให้ตีนถือเหรอมันลําบากกว่าใช้มือนะท่านคือก็จังมาอธิบายย้อนหลังนั่นข้อปากไว้นั่นล่ะข่อยบรรยายไปชั่วโมงนึงแล้วบ่รู้ว่าข่อยเว้าเรื่องหยังอยู่แล้วก็ได้ถามข่อยว่าจุดยืนของพระคุณเจ้าคืออะไรว่าสันว่าเขาก็สวนเราข่อยปากเลี้ยวเนาะส้นตีนนั่นเราก็เลยแม่นว่าจุดยืนเขาก็ส้นตีนนี่หรือมันบ่นะแต่ละคนส้นตีนมือคือกันจงก้าวไปแม้ไฟจะไหม้โลกจงก้าวไปแม้โชคจะอับเฉาแม่นบ่จงก้าวไปแม้ใครเขาจะด่าเราคนแต่ละคนบ่คือกันอยากถึงจุดหมายต้องก้าวเดินคันบ่ก้าวมันสิได้ฮอดถึงจุดหมายบ่นะอยากมีเงินต้องทำงานอยากมีบ้านต้องสร้างหลักคันหลักสมควรแล้วก็เป็นบ้านได้คันวัดจะให้เขามาเบิ่งเนี่ยเอาเป็นตัวอย่างเขาเนี่ยคุยได้บ่บ่เนี่ยเนี่ยบ่นี่ผู้ใดมากก็ได้ย่องเห็นบ่นี่เขาหูบ่พวกนี่ก็เลยน่ะน้องพ่อก็ย่องแหน่อาจารย์สมบัติก็ย่องวัดมหาสุริยาเขามีสเต็ปนะเขามีสเต็ปของเขาไหลไปเลยไม่ต้องรอพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วใช่มั้ยเอาไว้พาโอ้ยไงพ่อป่านนี้แล้วยังให้คนลากยนต์บ่ปึ๊บปั๊บขึ้นมานี่คันบ่พร้อมยะตีละครั้งค่อยบอกเบิ่งคนสุดท้ายจะมาจังหันแต่ละมือเนี่ยสอนคนสองย่ำลูกใส่บาทมันคุยกันคุยแล้วพระก็สวดมนต์ปรับทุกคำพูดของพระที่สวดมนต์เพราะเป็นการแสดงธรรมพระหงสหัสเข้าใจว่าพระเข้าพูดแล้วว่าน่ะลูกขึ้นใส่บาทเฮ้ยติ๊บเข้ายะแจ๋วติ๊บเข้าเข้าติ๊บเข้าติ๊บตีนะไม่ได้เข้าเนี่ยเจ้าจะได้โอ้ยพระกันนะมาลังล้วนละมันบ่ม่วนมันละก็บ่แซ่บพร้อมพวกเราคนอยู่ใกล้พระบันยิ่งเป็นผู้อายุสูงเนาะแล้วก็ยุดไว้โอ้เต็มตีนเลยหันหาพระมันบ่คือใส่ก่อนๆจะสิเถียงกันคุยกันคุยโลดบาปพอโทโซบาปพอโหบ่เกิดขึ้นบัดนี่จังเรียบร้อยยกบาทพระมาแล้วกันสวดมนต์มันดีขึ้นบัดนี่ให้ร้องก่อนพ่อใหญ่เอ้ยพอร้องได้แล้วร้องได้แล้วเครียดให้ฝ่อยจนตายก็มีก็ตายแล้วล่ะมันยังฟื้นอีกเหรอคอยว่าคันรุ่นนี่ก็จะพัฒนายากมันตายไว้ก่อนตายดีไม่ว่าเนี่ยเออจนได้พัฒนาดิผ้าเฮ็ดสวดดอดนี่ยังว่าพ่อเนี่ยคันพระเบิ่งดีๆคันโยมองค์ใดผู้ใดพอท่านได้มาแต่งอาหารบ่ท่านเนี่ยเขาวันพันผ่านอย่าเฝ้าตีละข้างเอิ้นพระให้ไหลถาก่อนมีเวลาอยู่เด้อคันเบิดสุดท้ายแล้วพร้อมกันแล้วแม่งๆแม่งๆให้สัญญาณพระมาบ่ต้องมัดหลอกแหลกหานั่นหานี่อาตมาก็ขึ้นจับไม้ขึ้นนําเลยคนบ่ค่อยไหว้พ่อไหว้แม่คันไหว้แล้วมันสิตายข่อยอย่าว่าจะไหว้พ่อไหว้แม่แม้แต่ตีนข่อยก็ยันพ่อยันแม่มาแล้วเหยียบเอ็นให้เพิ่นอีหลีโอ้ยบางครั้งไปบรรยายมามีเมื่อยนี่คิดนอนคือเจ้าของนอนหนุนตักแม่เจ้าของตัวยังความรู้สึกยังมีอยู่นอนหายข้าน้ำตาโอ้พ่อจะไม่เห็นใจกูเนาะเจ้าของตายลูกผู้เดียวก็เทียมโทษตายไปแล้วก็กูพิกลพิการกันมามีคนจะรักษากูคิดไปอยู่ได้บางครั้งมันก็แฟบออกไปข้างนอกซึกแมนจะบ่เหินนู่นน่ะลูกค้าเมียมันเขาดูแลเฮาพูดได้ความคิดมันเอามันคิดอยู่ได้บางครั้งบางคราวมันมีใน2ปีที่แล้วเนาะปีนี้แต่ว่างดบ่ค่อยคันงานซ่อนกันหลายก็บ่อยากรับปานใดเก็ดงานมือนึงเกือบตายกับบ่นอนหัวห่อนคือกันกับไฟเนาะบ่เพราะว่าจูกันกับไฟด่านนะหลอดไฟจูบ่มันห่อนบ่ดิย่ําไปเทศกับบ่ยหลังคาโยมก็พลิกแล้วพลิกอีกห่อนมันฟังเทศก็ว่าเข้าห่มจมเฮ็ดหยังพระนี่กับเต้นสิไปหัวพระแล้วนี่กันยังบ่จมอยู่แม่นบ่เนี่ยบัดก็เลยว่าคนไหว้พ่อไหว้แม่ยากอันที่2ไหว้ครูบาอาจารย์ให้ความเคารพก็ยากอีกก็เลยไปเอาบทสวดนี่มาจากวัดป่านะอาจารย์กิตติศักดิ์กิตติสาโรอาจารย์สวัสดิ์นี่ก็ไปดูนะตะกี้เลยเอาตัวนั้นมาใส่เริ่มใส่พระไม่ออกสวดโยหกมือขึ้นเถิดหนา
ทุกคนต้องยกเด้หายยกมือได้บ่ให้ยกตีนนะวายบูชาพระรัตนตรัยก็บ่ได้หนีออกจากห้องถ้ำบูชาคุณพระพุทธที่บริสุทธิ์และผ่องใสบูชาคุณพระธรรมที่ท่านน้อมนำเชิดชูไว้บูชาคุณพระสงฆ์ที่ท่านดำรงพระศาสนาบูชาบิดามารดาที่เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่บูชาครูบาอาจารย์ที่ท่านบันดาลวิชาให้ไวคือจะงานมันนี่ล่ะบูชาอย่างนี้จำให้ดีนะท่านเอ่ยเตรียมตัวกราบเถิดนะขันพุทธยุทธาได้ก็ต้องภูเขาด้วยมันเมียวก็ต้องทับสนเทพธิดาผู้ชายก็ต้องเนี่ยภูเขาเตรียมตัวด้วยท่านที่มาในกองทัพธรรมมันเป็นกองนั่งคำกองอยู่ในกองนี้กองทัพธรรมมันคือวัดคือว่าเฮาเนี่ยต้องกราบด้วยบาทเนี่ยเพราะบังคับให้กราบกราบหนึ่งคุณพระพุทธขันพุทธล่ะจังขึ้นเด้อที่บริสุทธิ์และขันผู้ใดบ่กราบอ่ะอายมูสิกงจงก็บ่กราบก็บ่ได้บัดนี้จากหลังแข็งกลายเป็นบ่ได้กราบด้วยใจแต่มันก็หมอบน้ำมูอยู่ใครอยู่แม่นถึกระเบิดก็บ่ตายว่าบ่ตายงอนหมอบเห็นบ่กราบหนึ่งยังบ่พอบัดกราบสองคุณพระธรรมที่ท่านน้อมนำเชิดชูไว้กราบสามคุณพระสงฆ์ที่ท่านดำรงพระศาสนากราบสี่บิดามารดานี่บอกเขาสิได้แก่กรรมเขาพวกละคนบ่เคยไหว้พ่อไหว้แม่พวกละคนบ่เคยคิดฮอดพ่อแม่พวกละคนบ่เคยหาพ่อหาแม่พวกละคนบ่เคยซื้อของให้พ่อแม่ตอนเป็นๆซื้อให้แต่ตอนตายกินได้บ่กินได้บ่เอ้าตายแล้วเบิ่งจักคนดูสิเฮ็ดไข่ให้กินแซ่บๆเนาะป้อนจังได๋ก็บ่เข้ายัดเขาได้ก็รู้ออกเบิดเงินบ่น่ะนี่คือไหว้พ่อไว้แม่เนี่ยกราบสีบิดามารดาที่เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่กราบห้าครูบาอาจารย์ที่ท่านบันดาลวิชาให้ไว้กราบไหว้ให้ได้ห้าครั้งเพื่อพลังพระศาสนาต่อไปในภายภาคหน้าเราจะถึงซึ่งพระนิพพานขันบ่ฮอดนี่ก็แล้วแต่กะเปลี่ยนไหมก็ได้เราจะถึงซึ่งความสำราญ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 แล้วแต่สิเล่นเสียงดีก็เล่นๆมันเสียงบ่ดีก็ล้านเพียเดียวก็แล้วเลยเอานิพพานนั่นล่ะมันจะงามมันจะมวลนิพพานความสุขสุดยอดแล้วนะเราจะถึงซึ่งพระนิพพานบทสุดท้ายก็เล่นเสียงแค่น้อยนึงล่ะกว่าสิจบบ่ได้เราจะถึงซึ่งพระนิพพานก็เพราะได้เล่นลูกเสียงตอนนี้เลยล่ะไม่ออกก็ได้เบิดได้บ้านกลางป่าได้เบิดได้เนี่ยที่มาสวดมนต์เนี่ยก็เริ่มสวดอรหังสัมมาแล้วก็อาราธนาศีลเองก็ได้มาตัวอย่างของหลวงพ่อพุทธทาสไหลมากก็สีดบบ่ได้ละก็จริงๆก็มาแต่หลวงพ่อพุทธทาสนั่นแหละเริ่มต้นพาลุยมากก็จังมาอาจารย์สมภพมาหยังเนี่ยอาจารย์สมภพก็ได้ตัวอย่างมาจากสวนโมกมาเรียกก็อันไหนดีเพิ่นก็เอามาคือกันทอดมาฮอดเฮาเนี่ยคือกันเห็นบ่นี่คือจุดสําคัญเอาไปใส่เบิ่งเด้อคันบ่มีนี่ขอหนังสือบ้านกลางป่าไปเล่มละ2บาทขายถึกๆหรือว่าขายแพงดอกเอาไปทองนะเออ2บาทบาทบินบาทเด้เนี่ยบาทบินบาทนี่มันเต็ม นี่ล่ะก็เลยเฮ็ดให้คนได้กราบได้ไหว้ไหว้พ่อไหว้แม่ตอนเป็นๆมีการเซอร์ไพรส์บัดนี่อย่างวันที่12สิเซอร์ไพรส์อีกบ่บอกปานกลางป่าเด้เซอร์ไพรส์ยังไงบางคนก็จะมากับแม่แม่นบ่ลูกมาอาตมาก็จะถ้าเป็นไปได้ใครมีดอกไม้สวย
อย่างดอกกุหลาบเอาให้วันวาเลนไทน์ดอกมะลิไว้วันแม่น่ะดอกน่ะวันพ่อดอกอะไรดอกพุทธรักษาวันทหารผ่านศึกดอกป๊อปปี้ตายดอกไม้จันทร์คิดว่าดอกไม้จันทร์ในลีเตียนั่นสมมุตินั่นน่ะไปเปิดบังโหลดไปแกะบังโหลดไม่ซ้ำสามันจะไม่ดอกไม้จันทร์พี่ป่าอย่างเนาะขูดบ้างเห็นแล้วก็เอามามัดใส่กันชมรมแม่บ้านทำดอกไม้จันทร์เอาดีกว่ามันมาจากคำยังเจ้าขี้เดียดปากกับตีใหญ่ยังเจ้าขี้เดียดปากกับตีโอ้โหลดบนแห้งหรอขี้เดียดปนันบนนั้นยังว่าอยากเบิ่งปากยังว่าอืมนั่นละมาแม่นดอกไม้จันทร์แต่แก่นจันทร์ที่มีราคาเป็นแก่นไม้ที่เผาแล้วเข้าใจว่าศพจะได้อบอวลด้วยของหอมไปสู่สุขภูมิที่ดีสุขภูมิทุกขภูมิอย่างกับบทดีจากทุกขภูมิไปสู่สิ่งที่ดีและไม้แก่นจันทร์เป็นของมีราคาถือไฟเผาไปแล้วกระดูกขาวจันทร์พานนั่นแหละก็ดอกไม้จันทร์แต่ทุกวันนี้ต่างประเทศก็อย่างว่าล่ะเขาก็มีดอกไม้จันทร์มือสองคือเผาปุ๊บแล้วเรียบร้อยไปอินเดียครับอาจารย์สมพิษจันทร์เนี่ยจอมบัตรแน่จะไม่ได้ไปครับอาจารย์สมบัติเกียรติของเพิ่นไปของเพิ่นเองสมบัติคู่สีแต่ว่าอาจารย์สมบัติครับอาจารย์คู่สีเคยไปน้ำกันเช่นนึงอาจารย์นิรุตเคยไปน้ำกันละไปโครงการของมหาปอดภาพไปสมัยนั้นก็บอกอาจารย์คู่สีครับอาจารย์นิรุตอยู่ว่าเบิ่งแง่งอายคอยในเด้ออาจารย์สมบัติหนึ่งบอกขึ้นเครื่องบินยันนี่คันบอดไปอบรมเรื่องสถานีวิทยุนี่ก็บอดไปจำใจขึ้นเครื่องบินดอกเก่งทุกเรื่องแต่ว่าขึ้นความสูงแต่เดี๋ยวนี้เศร้ายานแล้ว23สิงหาคมก็จะไปประเทศลาวจะพักขึ้นเครื่องบินอยู่นี่ก็เลยบัดนี้พ่อไปอินเดียบัดน่ะอาจารย์ว่ากู้สีไปจนดูเนาะจนทางเป็นหล่นเป็นโศกอาจารย์นี่รู้กลับไปจนรู้จักเบิดอาจารย์สมบัติมันบ่เคยไปวันสิลูกสินั่งจักสิเอาเวลาได้ลูกมันสิลูกเวลาได้ให้กินเต็มเบิดจักเขาสิร่วมตั้งได้นี่ก็บ่บอกเพิ่นจักค่ำจังซี่บ่เคยไปนะเล่ามันดอจอยแหงตุ้มมือขึ้นเก่าอยู่นะอาจารย์เป็นอะไรมาบ่รู้เป็นไรบ่รู้นอนมันกลับมาเตะอินเดียได้ทมมากโอ้ยก็บอกกันเนี่ยเถอะไปเนาะผู้เห็นก่อนมันใหญ่เคยบ่จกหาล่างสิบบอกกันอย่างสันละยายไปต่อยมาแล้วประแดงเนาะแอะเห็นบ่จกหาบาทจะมาล่างสิบบาทมายายบาทในมุมมาตัวมูว่าสุดยอดเลยจกล้นหาบาทคุ้มค่าคุ้มราคาก็คิดว่าเนี่ยน่ะเนาะก็นำเต็มที่เลยประแดงโอ้นั่นละก็เลยผ้าให้เจ้าเฮ็ดมาจนเดี๋ยวนี้ครับเห็นบ่อันสมบัติก็ยองหลวงพ่อก็วายดีอยู่เด้หลวงพ่อบุญมาประเทศแซกโอ้มหาญาณมีสเต็ปตัวอยู่วัดอ่ะแล้วพาเฮ็ดนู่นนี่มันได้ผลบ่เนี่ยคนนึงบ่คุยกันแล้วก็เงียบขึ้นเนี่ยข่อยนิสัยข่อยเป็นจังซี่คันประเทศปั๊บโยมคุยแข่งข่อยสิเศร้าแล้วตัวรับพรรถรักไปดีบัดนี้อาตมาพาไปนะยะถาวริวาโหดิเออสอนคนจังซั่นน่ะให้เจ้าเลิกบ่มักป้าเฮาจังซี่ล่ะบอกจังซี่ก็บ่มักแต่ใจเฮานั่นบ่มันสวดบทนั่นเนาะเจ้าจําได้บ่ผู้กําจัดสัตว์อื่นอยู่ผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยมันเข้าเจ้าของเนี่ยเอาแม่นบ่บัดนี้ไม่ออกบ่ได้โอกาสได้สวดบทนี่คุณอาจารย์แปลว่าคุณอาจารย์มาเป็นสมณะเด้พายายทํางานดูโพดเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ว้าวได้จังใดอันนี้บ่แม่นการเบียดเบียนการเบียดเบียนคือทําให้เราเข้าตกสู่ที่ชั่วพาเราไปสู่ที่ชั่วอันนี้พาเราไปสู่ที่ดีล้างของน้ําสะอาดสร้างของน้ําสะอาดเทปูนจุดดึกเดือนเที่ยงคืนมื้อนั้นฮอด 2:00 อันน้ําจกๆอยู่เนี่ยพานั่นน่ะคือคุณงามความดีบ่ได้พาเฮ็ดชั่วได้ยายจังเข้าใจมั้ยยายเข้าใจแล้วเข้าใจว่าจังได๋จักก็ยังมาจักอีกก็จักสิว่าจังได๋น่ะพาก็บ่ได้ขาดสิจักอีหยังน่ะเนี่ยก็ค่อยไปก็บ่ได้ว่าให้เจ้าดอกค่อยๆนั่นน่ะนับถือให้เจ้าแล้วว่าสิพาให้เจ้าสร้างคือสร้างแล้วเฮาก็บ่ได้ไปนํานั่งอยู่นี่คันแม่นคนสร้างคนแรกเอาไปนี่เฮาบ่ได้อยู่ดอกหลวงปู่เจ้าคุณเพิ่นเอาไปก่อนแล้วหลวงปู่เจ้าคุณเพิ่นสร้างวัดนี่ปีนี้เด้อประกาศบุญสุดท้ายเพิ่นประกาศสิตายเด้
ประมาณปลายปีพุ่นดอกเว้าเพื่อๆไว้ฉลองวัดปีนี้ครบรอบ107ปีสิพญามเล่งบางอย่างให้มันแล้วให้ท่านบ่งนี้ต่อไปชั้นเจ้าจะได้พักบ่งนี้เด้อสิไปนอนในศาลาตามีตามเกิดเด้อห้องนี้สิเป็นห้องพักสิดึงประตูออกเบิดเนี่ยคิดว่าบ่พอเดือน2เดือนสิแล้วนะเนี่ยคันแม่นมีเงินเฮ็ดนะคันว่ามีก็ทิ้มมันไปนี่ล่ะสิให้แม่ออกมาพักบ่งนี้พอลงครัวบ่งนี้ลือแล้วนะแล้วก็ไปใส่ลงครัวพุ่นได้แล้วจังซี่สิฉลองวัด107ปีโบสถ์นี่สร้างมาแล้ว109ปีเพราะสร้างก่อนได้วัดเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายบ่องเขานั่งอยู่นี่นี่คือสาใส่สาตัวนี้สร้างโบสถ์ตัวนั้นคือสิอัดเป็นหินแล้วก็เป็นบล็อกเป็นนั่นสร้างเนี่ยสร้างจากนครเวียงจันทน์พุ่นได้นี่พระธาตุหลวงวัดพระแก้วมรกตที่ประเทศลาวสร้างลาวพุ่นมาสร้างไว้กับสร้างไทยหลวงปู่เจ้าคุณเนี่ยพระศรีรัตนาจารย์เป็นเจ้าคุณองค์แรกของจังหวัดเลยกับหลวงปู่เจ้าคุณช่างเชียงคานเก่าที่สุดพระวิชิตธรรมจารย์นั่นก็เจ้าคุณนี่กันได้ดังรุ่นเก่าบัดนี้สั่งมาแล้วผู้ใดบ่ทันได้เข้าไปกราบพระลองกราบเบิ่งเด้อแต่อย่าไปยุ่งกับแตนกับตออยู่ข้างในนั้นเป็นโบสถ์เก่าเด้สั่งมาแล้ว100กว่าปีพุทธรูปเนี่ยเป็นพุทธรูปทองสำริดก็บ่เคยบอกผู้ใดดอกเพราะท่านนี่เปิดวัดอยู่ของดีอยู่แต่บ่มักโปรโมทเพิ่นทางด้านนี้แต่ว่าเฮ็ดให้คนได้สวดมนต์รอไม่ออกมาสวดมนต์ธรรมจักที่สวดน้ําพระได้ที่อาจารย์นั่นเพิ่นว่าเอ้าโยมเก่งเนาะเห็นมั้ยเพิ่นบ่ย่องสิบ่ย่องได้สวดทุกศีลเนาะอัตมาอัดฉีดเด้ใครบ่ได้สวดได้อัตมาจ่าย10,000บ่มีเงินเอาทําทาทาใหญ่ซื่อนําเมาซะแล้วไม่ออกก็เด้บ่เกี่ยวแม่งเขาบ่ได้ตอนนั้นบ่เกี่ยวแม่งเฒ่าสวดแม่งได้เอว่าไม่ตั้งเอกังสัมมายังมักว่าสามารถยังมาตายบ่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาไปบ่เป็นแล้วลงย้อนละถอยหน้าถอยหลังเงินแล้วยิ่งบทสุดท้ายยิ่งเป็นได้อย่างโอ้กูบ่ท่องแม่นออกบ่ยากเอาแม่นสุดท้ายมาอิติอิติอิทังอิติอิติอิทังโอ้ยังเป็นคาถาอยู่อิติอิติอิทังอิติอิติอิทังเศร้าท่อง10,000ข่อยก็เลยปลอดภัยบ่ได้เสียจักบาทใครแม่นสมองดีคือจังโว้ยคือข่อยคือสิเสียเงินตำแหน่งทนายวะอัดฉีดไม่ออกล่อสวดมนต์ล่อสวดมนต์เอาธรรมจักแต่สวดได้แล้วมันให้เจ้าสิบ่ปฏิเสธเลยมือกันกับอนาถาเป็นกสิล่อลูกชายเข้าวัดเอ๊ะเขามาแล้วกิจนิสัยบ่เปลี่ยนแปลงมันไปเสียๆซื่อๆมันก็ไปอีหลีย่างเขาแล้วก็ย่างออกไปเอาเงินน้ําพอเนาะเอาบ่เชื่อไปเด็ดใบใหม่บ่รู้ใบนั้นนี่อยู่ในวัดจังเดียวไปเด็ดใบเกศมามันก็ไปเด็ดใบเกศไปส่งพอมันก็ได้เงินบัดนี้พ่อก็ฉลาดบัดเป็นโสดาบันแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะลูกนี่บ่ได้ฟังเนาะเอาจังซี่ไปจําคําได้ก็ได้พุทธเจ้าเว้าไว้เอาคําละ100,000บาทมาเลยเอาให้100,000นึงบัดนี้ตั้งใจสิจําแล้วสินอนต่อบัดนี้โอ้ยนะโมครับเดียวก็ไม่ได้ดอกจําไปมันบ่แม่นบัดคิดไปนําฟังไว้พร้อมสุดท้ายท้ายสุดก็เลยรู้ธรรมะเพราะรู้ธรรมะบ่กล้าเฮาเอาเงินเห็นบ่อายซ้ําเมื่อนั้นพุทธเจ้าก็นิมนต์พอก็นิมนต์พุทธเจ้าไปฉันเขาในบ้านก็เลยสิมอบเงินที่แรงวันจําคําใดน่ะอายเลยบ่รับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเด้นี่อย่างวันที่21นี่วันที่เท่านี้ก่อนอาจารย์สมบัติจะพาไปสิบผ่านไปวัดอาจารย์สมภพไปนอนค้างคืนแล้วไปเทศรอบดึกไปเพราะอาจารย์สมภพคืออาจารย์คนแรกของอาตมาอาตมาเป็นเณรบวชภาคร้อน380กว่ารูปอาตมาเหลือสามเณรรูปเดียวเนี่ยที่บวชนั่งฟังอาจารย์สมภพ3ชั่วโมง20นาทีเพิ่นส่วนประโยชน์นําแรกๆบ่เคยเว้าบ่ได้ฟังเทียดนั่งฟังป๊อดก็ทรงมวนเทียดนั่นล่ะคือมันเกิดขึ้นครั้งแรกที่เผยแผ่ในจิตใจอยากมักงานเผยแผ่นั่นล่ะพอมาอยู่วัดศรีบุญเรื่องบรรณาจารย์นั่นเทศเด้อาจารย์มหาธวัชชัยนี่เทศจับมัดเทศได้ถูกต้องเริ่มจับเห็นบ่อาจารย์มหาแล้วสิมีใบลานขึ้นมานั้นคือวิธีที่ทําถูกต้องต้องมีจุดเช่นชัยคัดสิเอาวิธีให้ถูกต้องอีหลีแต่อย่าทิ้งตั้งนะโมต้องตั้งให้ถูกเด้สิตั้งนะโมตัวทิพย์ก็บ่ได้เทศมันต้องมีหลักบัดนี้ลงติๆก็ให้มันถูกบัดนี้ต้องให้มันสุดอีหลีมันเป็นอีหลีอย่างกัมมุนาวัตติโลโกวัตติโลโกเห็นบ่พลคนสวดผิดอย่างอุชุปฏิปโนรักษาจะเป็นที่กะอูสู้มันจะเป็นคนละเรื่องเลยอุชุแปลว่าตรงอูสู้จะแปลว่ายังแล้วคือคือลิ่งนี่เห็นบ่ไปเห็นแล้วอัตตสัมมาปณิทิเฮาไปลากเป็นที่กะอัตตสัมมาปณิทินั่นคือเคล็ดในภาษามันวิบัติ1ใน5อย่างที่ศาสนาสิเสื่อมเด้ท่องจำมาบ่ถูกต้องเลยมาเถียงกันคือจมเฮารับศีลสังเกตบ่ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
ข่อยย่ําแล้วย่ําอีกแม้แต่วัดข่อยนี่ไม่ออกบางคนบ่ออกบางคนก็ยังสัมมาทิยามิสัมมาสัมมาห้องไปบ่ได้กันสัมมาทิยามิสัมมาทิยามิคือเก่าเห็นบ่อีหลีสัมมาคือเก่าล่ะสัมมาเนี่ยสัมมาแปลว่าสัมมาทานข้าพเจ้าขอสัมมาทานสิกขาบทนี้บ่แม่นสัมมาแปลว่าชอบเด้บัดนี่อันนี้เว้าสุฟังบ่ได้ใส่อารมณ์เด้พอมันกายมันเกิดเจ้าของแล้วให้ใส่อารมณ์แน่สังเกตบ่ที่แรกสิบ่ค่อยใส่อารมณ์เด้เริ่มเกิน 6:00 นไปเริ่มเด้ก็ขึ้นตื่นตรงเวลาตามเจ้าของเกิดอาตมาเกิด 3:30 ของวันที่9เดือน9 9ค่ําเกิด3 9คันเป็นคนจีนอาตมาสิมีคุณค่าหลายแต่เป็นจอปล้อจีนป่นลาวจีนบ่แม่นคนจีนกินข้าวปุ้นแม่ออก 3:00 นครึ่งก็เลยมื้อคืนนี่ตื่น 3:00 นครึ่งอัตโนมัติบ่มีให้ปลุกดอกมันลุกเองแม่ก็เลยคิดฮอดก็เลยย่างออมวัดไปเบิ่งฝนก็ตกนิดๆหน่อยๆนึงย่างออมวัดก็เลยไปนั่งคิดฮอดพ่อฮอดแม่คือว่านั่นน่ะเพราะว่าบางอย่างเฮาได้มาจากเพิ่นทุกอย่างนั่นน่ะเกิดหลังมั่งสังทุกอย่างทุกแนวแต่พอข่อยบ่ขี้หายคือข่อยเด้รอก็ได้แม่ข่อยมาหน่อยนึงตะกี้ขาวเดี๋ยวนี้คือสิบ่ได้แม่ข่อยดอกมันดํามันแลพอดแม่ข่อยเป็นสาวผู้ไทยพ่อข่อยเป็นนุ่มย่อย่อสกลเจอสาวผู้ไทยเอาไปเอามาข่อยก็เลยเป็นลูกเคิงเคิงย่อเคิงผู้ไทยค่อยๆค่อยๆลูกเคิงนี่ย่อแท้ย่อสกลน่ะย่อดักแดงนะเอ้านาะมันหนาวมันก็ดักแดงเนาะดักแดงผู้ไทยไปนําเดียวเอาอนุโมทนาบุญองค์เอิ้นพิเศษได้ขึ้นได้เวลาพอดีพอดีเลยสิเท่า 2:00 นแล้วตอนนี้อีกตั้งหลายเติบปีนี้ก็ถือว่าได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นก็สัตหะภูมิใจกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ภูมิใจญาติโยมที่พาเฮ็ดหยังเข้าใจก็ปล่อยเพิ่นบ่เข้าใจไว้นั่นน่ะบุญกรรมมันสร้างปันเพราะว่าเฮาก็สร้างความดีก็เลยคิดว่าคันคนชั่วพาทําดีเฮ็ดโลดใหญ่แต่คนชั่วพาทําชั่วอย่าเฮ็ดคนดีพาทําดียิ่งต้องทําถ้าคนดีขาดนี่คือหลักที่เฮาเฮ็ดคิดจะหน้าให้มันเกิดประโยชน์คันเกิดประโยชน์เฮาอย่างเดียวคนรอบข้างเขาก็มีความสุขในปัจจุบันแต่อนาคตนี่คนรอบข้างอาจจะบ่ได้รับรู้นําเฮาดิเฮาสร้างเฮารับแต่ของเฮาเองเฮาสั่งยังไว้บ่ต้องอ่านประวัติเฮาว่าเป็นจังซั่นเป็นจังซี่ให้นั่นให้นี่บ่ต้องเพิ่นจะมาเบิ่งวัดข่อยโลดคันข่อยสิเอาโตข่อยมาติดสินั่นสร้างนั่นสร้างนี่นิดบ่อึดดอกน่ะเลยในกุฏิเป็นกระสอบมันคุยเล่นได้ใหญ่น่ะบวชมาเกิดเป็นเน้นพร้อมสิสักหน่อยจักใบเดียวรางวงรางวัลสิบ่มีกูบ่มีดอกลูกข่อยก็บ่มีซ้ํากับลูกหลวงปู่ข่อยเอาว่าบ่มีมีซื้อน่ะมาไม่เจอโทรที่เบอร์เท่านั้นล่ะเพราะหยังว่าติเพราะมันเกิดนึงก่อนสิจบเจ้าคณะจังหวัดมาเยี่ยมวัดข่อยก่อนหน้านี้มาถามย้อนหยังมันจะมาถามแล้วอาจารย์สมบัติเป็นตำบลนี่แหละมาถามที่โยนหินถามทางข่อยซื่อเอขันบ่คู่อุดมคณะตำบลศรีสงครามสิไปจังได๋ฮะข่อยก็ว่าใช่แล้วข่อยก็ได้พอเรียนหนังสือมานํากันไปเรียนป.ตรีเรียนหยังก็เรียนตรีเรียนหยังก็เรียนเพิ่นน่ะรู้จักนิสัยสันดานมานํากันน่ะเจ้าคณะจังหวัดองค์สุเมินก็เลยว่าหลวงพ่อหลวงสิเกิดขึ้นบ่เห็นบ่น่ะบ่ตามใจจันนี่รู้จันนี่บ่นิมนต์หลวงพ่อไปงานบ่ว่าซั่นว่าก็ว่าใส่ความจริงเนาะเอ้ยเลยกลับไปจังนะก็มีส่วนนั่นน่ะมาฮอดเลยถามหาเจ้าวาดถามหาข่อยนี่ล่ะเจ้าณจังหวัดไปใส่หลวงตาข่อยองค์นี่ล่ะองค์อยู่อยู่นี่ล่ะเดี๋ยวนี้ดีแล้วจักละไปใส่ว่าซะข่อยก็คิดอยู่ในใจมึงเป็นเจ้าวาดอยู่ไปใส่ก็บ่ได้บอกจักเสียเจ้าณจังหวัดก็เลยบ่บอกข่อยบอกลูกน้องกันเด้อปฏิสันถานบ่เป็นเจ้าคณะจังหวัดบ่มีแล้วเว้าเพิ่นก็เลยว่าหลวงตาไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับถ้ามีคนมาถามหาไม่พูดชี้ไปกุฏิผมจบเขาจะโทรหาผมเองมาไม่เจอโทรที่เบอร์มีประโยชน์2อย่างนี้ก็ข่อยโทรกุฏิ2 Wi-Fi มันมี2ที่วัดนี่มีทั้งอีแล้วก็ของ Tooย่างอ้อมวัดก็มีใส่ฟรีเด้อเบอร์โทรศัพท์ข่อยนั่นน่ะคือรหัสเขาโอเคจบ
มันเลยผลประโยชน์อนุโมทนาบุญให้ผู้ที่เกิดวันนี้คือตัวขน้อยนี่แหละจงมีแต่ความสบายมากยายยายหมอแล้วก็ให้ความสุขเหล่านี้จริงๆอยากคืนให้ญาติโยมมากกว่าแล้วก็ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ดูแลธาตุและขันธ์ธาตุก็แรงอย่างนี้ก็โลกอันนี้ก็โลกเหมือนกันแต่ว่าท่านก็ทนอยู่ได้มาได้ก็นับถือกันและกันมีงานก็ไปช่วยตลอดนะแต่ก่อนนั้นจริงอยู่อาตมาอาจจะไม่เอาคายแต่เดี๋ยวนี้อาตมาก็สร้างเอาทุกบาทนะก็เห็นใจบ้างอาจารย์สมบัตินะครับผมหลังๆมานี่จันทร์สบัดให้เท่าไหร่ไม่เคยคืนเลยนะครับกันนะครับต้องเห็นใจกันนะครับต้องเห็นใจกันบ้างนะแต่ถ้าเห็นใจกันก็น้องยังว่าแต่ถ้าก็มาช่วยตลอดนั้นนี่ก็มาช่วยก็นับถืออาจารย์จันทร์สุพิษอย่างเงี้ยเดี๋ยวตีห้าก็จะใกล้ตีห้ายิ้มรับตะวันท่านก็จะมาแล้วต่อไปก็ได้ฟังอีกพี่ชัยก็นับถือกันทำงานอย่างเงี้ยแหละมีพ่อบุญมาน้องพ่อวิริยะธรรมโชติผู้บ่ายมีความสุขแล้วก็ทำเพื่อสังคมเราจบไปแล้วก็จบไปเลยสุดท้ายทิ้งท้ายโยมบางคนก็ได้ฟังมาแล้วคนได้ฟังมาแล้วล่ะถ้านับกันนับถือกันด้วยเงินหมดเงินก็จะเลิกลาถ้านับถือกันด้วยเงินหมดเงินก็จะเลิกลาไม่สนใจไปหามาสู่กันถ้านับถือกันด้วยแต่ถ้านับถือกันด้วยใบหน้าพอแก่ชราก็ต้องนายหนีไม่เอาแล้วอีนี่ขี้ให้แล้วอีนี่ขี้ให้บางนั้นขี้ให้ถ้านับกันด้วยหน้าตานะพอแก่ชรามาก็ไม่สนใจกันนายนี้ด้วยความดีนั่งอยู่ตรงนี้จะกี่ปีก็ยังคงมาเหมือนเดิมสาธุ